็นวันมาฆะนะคะคณะทีมวิทยากรก็เลยมาโดยไม่ได้นัดหมายนะคะสามท่านก็เลยสถาปนาตัวเองเป็นผู้ดำเนินการนะคะตอนนี้ก็ขอแนะนำผู้ร่วมชะตาชีวิตในวันนี้3คนนะคะซ้ายมือก็คือดร.สุภัตรานะคะซึ่งเป็นผู้มีวิทยายุทธเก่งกล้าในเรื่องของการวิจัยของสาขาจิตวิทยานะคะสาขาวิชาจิตวิทยานะคะแล้วก็ขวามือนะคะท่านก็เป็นวิทยายุทธมาจากสาขาการรับและประเมินผลนะคะคือดร.พิมพ์ทองนะคะส่วนตัวดิฉันก็คือหัวหน้าภาคหลักสูตรและการสอนนะก็มีตำแหน่งในเรื่องของการถูกเชิญมาโดยไม่ได้นัดหมายเช่นเดียวกันนะคะพอดีท่านคณบดีกบก็บอกว่าให้มาเล่าหน้าประสบการณ์นะตอนนี้คณบดีตัวจริงไม่มานะคะเราก็ให้กบรักษาการแทนนะคะเพื่อไม่ให้ความเคร่งเครียดก็พูดถึงเรื่องวิจัยเนี่ยเราจะเครียดขึ้นมาทันทีซึ่งเรื่องในวันนี้บอกว่าวิจัยอย่างไรให้มีความสุขสุขยังไม่พอและยังประสบความสำเร็จอีกนะซึ่งตรงนี้พอดีได้ขึ้นไปที่ชั้น2ไอ้ชั้น3นะวันนั้นเขาทำ KM เขาคุยเรื่อง KM พอดีวันนั้นเขาเชิญวิทยากรมาจากมช.เขาคุยว่าเอ๊ะหัวข้อตรงนี้น่าสนใจเรื่องการเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขด้วยเขาบอกว่าความสำเร็จกับความสุขมันไม่มาด้วยกันนะอันนี้เวลาคณะครุศาสตร์ไปทำ KM เรื่องนี้เนี่ยขอให้แตกตัว KPI ให้ชัดเจนนะว่าความสำเร็จของการทำวิจัยมันมีตัวชี้วัดอะไรบ้างแล้วมันมีความสุขการทำวิจัยให้มีความสุขมันเป็นเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเวลาคณะครุศาสตร์ไปนำเสนอ KM ควรเขียนตัว KPI 2ตัวนี้ให้ชัดเจนเพื่อการประเมินคุณภาพของกรรมการอันนี้ก็เลยได้รับความรู้ก็เลยมาถ่ายทอดสำหรับวันนี้ก็จะเชิญคุณดร.สุภัตราเป็นผู้นำก่อนเนาะนะคะเชิญค่ะจริงวันนี้ก็จะมาคุยแบบสบายๆนะคะเพราะมาไม่ได้มาในฐานะเอ็กซ์เพิร์ทถือว่ามาในฐานะผู้มีประสบการณ์และกำลังเป็นสเตตัสที่เป็นนะตอนนี้ก็คือจริงๆก็สุขๆทุกๆนะคะแต่เราพอจะเข้าใจความเป็นไปของโลกมากขึ้นยิ่งโลกของการวิจัยเนี่ยค่ะดังนั้นก็คือหัวเรื่องก็คือเอ๊ะเราจะทำยังไงอ่ะที่เราจะบรรลุถึงความสำเร็จในการที่เราทำวิจัยด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะทีเนี้ยอยากจะย้อนไปนิดนึงนะคะก็คือพอดีเหมือนอาจารย์ศศิธรเลยนะคะก็คือได้รับการติดต่อจากคณบดีกบนะคะอย่างกระทันหันนะคะดังนั้นสไลด์นี่อุ่นมากค่ะเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนเลยนะคะแล้วปกติเป็นพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเท่าเกิดไม่มีทางชี้นำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าท่านผู้ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์กันไม่เข้าใจยังไงถามได้เลยนะคะแต่จริงๆนี่คือสิ่งที่นำเสนอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจออกมาจากใจแล้วก็ออกมาจากประสบการณ์นะคะดังนั้นจะไม่พูดในฐานะเอ็กซ์เพิร์ทนะคะก็เคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมอ่ะเราดูคนนั้นคนนี้ก็ดูมีความสุขกับการวิจัยจังเลยทำไมเขาทำวิจัยแล้วเขาอุ๊ยดูมีความสุขเอาตรงๆเลยนะคะไม่ได้เมาละกันนะภาคหลักสูตรเนี่ยเป็นภาคที่อุ๊ยเขาผลิตงานตลอดเวเลยแล้วก็ทำไมเขาถึงดูแฮปปี้ทั้งที่เขาก็มีคนหลายเจเนเรชันเนาะมีทั้งเบบี้บูมเมอร์มีเจน X เจน Y แต่เขาทำงานด้วยกันแล้วเขาแฮปปี้มากเลยนะคะไม่ว่างานวิจัยเดี๋ยววิจัยกลุ่มหรืออะไรก็ตามแต่เนี้ยเราก็มองเพราะว่าเราก็ไม่เคยนะคะที่จะทำวิจัยกลุ่มเพราะเราประมาณตนเองว่าเราทำร่วมกับคนอื่นไม่ได้เพราะเราไม่สามารถที่จะสื่อสารให้เข้าใจอย่างตรงกันได้เราก็มองคือสนามหญ้าบ้านคนอื่นเนี่ยมันก็จะสวยงามกว่าสนามหญ้าบ้านเราเสมอเราก็คิดแบบเนี้ยนะคะทีนี้เราก็คิดว่าเออจริงๆพยายามมองแบบคริติกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเขามีความสุขจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เขาบอกว่าความสุขที่แท้จริงไม่มีนะใช่ไหมคะอาจารย์ดร.มนตรีมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะคะ
ทุกข์กับอยากกับทุกข์กับไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะแล้วความสุขมีจริงไหมเราก็จะแอนตี้คอนเซ็ปต์เรื่องความสุขมาโดยตลอดเราไม่เชื่อเรื่องแฮปปี้เนสเราก็เลี่ยงใช้คำอื่นแทนเช่นคำว่าเวลบีอิ่งหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบมันทุกข์น้อยที่สุดอะไรเงี้ยเพราะเราคิดว่ามันเป็นไอเดียมันเป็นอุดมคติเราไม่เคยเชื่อเลยนะคะทีเนี้ยปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเรามองผิดเรามองโลกอะแล้วมันผิดอะว่าจริงๆความสุขมันมีได้นะแต่มันอยู่ที่เราเซตติ้งโกลของเราว่ายังไงว่าความสุขของเราคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดพยายามเปลี่ยนมุมมองใหม่ที่มีต่องานที่เราทำเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะหลอกตัวเองเสมอว่าเรามีความสุขแต่จริงมันอาจจะย้อนแย้งกับเป้าหมายชีวิตตั้งต้นว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่นะคะดังนั้นวันนี้เราจะไม่วิชาการเยอะนะคะเอาแบบสบายๆจะเครียดทุกครั้งเลยที่ถูกถามแล้วก็ยิ่งกลับมาทำงานเนี่ยก็จะถูกถามลักษณะนี้บ่อยๆจากหลายๆท่านจากหลายๆเจเนเรชันหรือแม้แต่จากเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามแต่เราก็จะเครียดเหมือนตอนที่เราเรียนไม่จบอะเราก็เป็นติดโขงประจำชั้นนะคะก็ถือว่าเราจบเร็วแล้วนะเคลียร์ที่เวลาเจอคนแล้วเขาถามว่าเมื่อไรจะเรียนจบประมาณนั้นเลยนะตอนนี้เราก็คิดว่าพอเราเรียนจบเราหลุดพ้นละปรากฏว่าเราก็ถูกถามเหมือนเดิมอีกว่าจะทำหลักสูตรหรือยังทำหลักสูตรแล้วมีงานวิจัยครบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเครียดทุกครั้งความสุขมันไม่เกิดนะคะไม่เกิดเลยจนวินาทีนี้จนนับบัตรนาวนี้ก็ยังถูกถามอยู่เรื่อยๆนะคะว่าถึงไหนแล้ววิจัยนั้นนี้นู่นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าก็เชื่อว่าทุกๆคนจริงๆอยากให้ทุกคนแชร์นะคะแต่เห็นน้องอ้อจันทรานะพี่หนุ่มเล็กมุ่งมั่นกับการจดนะคะเราก็เลยว่าไม่แชร์ก็ได้เพราะว่าพอดูสเกดูคือเขาจดเขาจะไปจดถอดบทเรียนกันตอนบ่ายใช่ไหมคะก็เลยไม่ถามละกันเอาเป็นว่าเล่าเรื่องของตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นประเภทชอบสนใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองแล้วก็แบบเขาเรียกไม่ค่อยได้แชร์ประสบการณ์กับใครนะคะทีเนี้ยเราก็มองว่าวิจัยเนี่ยมันเหมือนความสัมพันธ์น่ะมันก็เป็นความสัมพันธ์ทั้งบวกทั้งลบทั้งดีทั้งไม่ดีแบบเจออาจารย์อัญชยากรที่กับเบื่อนะอาจารย์อัญชยากรชอบพูดถึงเรื่องน่ารักเรื่องกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรที่มันเป็นแฟกต์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางทีก็รู้สึกรักอาจารย์อัญชยากรเหมือนกันก็เปรียบเทียบว่าอาจารย์อัญชยากรเนี่ยเหมือนวิจัยอย่างเงี้ยค่ะนะบางวันก็เบื่อทำไมอยากเจอไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยนะชอบวีธุระนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าจริงๆวิจัยก็เหมือนกันนะมันก็เบื่ออยากนะเบื่ออยากแบบว่าตอนที่อยากทำเป็นเพราะว่าเราอยากรู้นะคะแต่พอทำแล้วมันตันมันตึ๊กเราไม่เอาละเราก็รู้สึกว่าเริ่มไม่อยากจะทำแล้วเริ่มรู้สึกมองแบบท็อปเราก็รู้สึกเราอยากร้องไห้เราก็เหมือนอารมณ์แบบ depressed แบบเป็นซึมเศร้าแล้วอ่ะแบบรู้สึกว่าเห็นแล้วอยากจะอาเจียนแบบว่าแบบจริงๆเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากรู้ได้แล้วเราความสามารถเราไปไม่ถึงจุดนั้นนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะพยายามแบบว่าแล้วเราจะทำยังไงที่ให้เราจะต้องทนทานเกิดเขามันจะมีคำนึงค่ะมันแปลจริงๆมันแปลว่าคำว่าดื้อยานะคะท่านอาจารย์สันธนีอาจารย์รู้จักคำว่าทอลแลนด์นะคะทำยังไงเราถึงจะรู้สึกทอลแลนด์กับสิ่งที่เรามีทั้งชอบทั้งไม่ชอบแบบมันได้ใช่ไหมคะก็สุดท้ายก็คือว่าเราควรจะแก้ปัญหาที่ตัวปัญหานะคะไม่ใช่แก้ปัญหาที่การผ่อนคลายอารมณ์นะคะดังนั้นเมื่อเราแก้ปัญหาที่ตัวปัญหาแล้วเราโซฟมันเห็นถูกวิธีแล้วอย่างเงี้ยนะคะความสุขมันตามมาเองเพราะมันเหมือนมันโซลูชันอ่ะมันเกิดด้วยตัวเราเองนะคะก็คิดแบบนี้นะคะทีนี้ก็ไปเจอมนุษย์คนนึงซึ่งเราเคยแอนตี้เขามาโดยตลอดเพราะว่าแบบเวลาดูเท็ดท็อกคือชอบดูเท็ดท็อกนะคะ ก็รู้สึกอ่ะว่าอีตาเนี่ยสลิกแมนเนี่ยเป็นผู้นำทางด้าน positive psychology แต่เราเป็นกลุ่มพวกมองทุกอย่างแต่แฟกต์ใช่ไหมคะเราไม่ได้สดเรามองว่ามันคอมเมอร์เชียลแบบแล้วก็เบื่อกับการพูดเพ้อฝันประดิษฐ์คำเก๋ๆเราทำไม่เป็นนะคะแต่ปรากฏว่าพอเราเปิดใจยอมรับอิตาสลิกแมนเนี่ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่พูดอะมันก็จริงนะเพราะว่าเราเบื่อเรื่องของมาสโลละมาสโลก็พูดเบสิกนี่เซฟตี้นี่นั่นนี่นู่นจะถึง self actualization นะแต่เราไปไม่ถึงจุดนั้นเราไปไม่ถึงแม้กระทั่งค้นคำว่าเบสิกนีดของเราเลยด้วยซ้ำดังนั้นเวลาเราทำวิจัยเราก็เลยไม่มีความสุขแต่พอมาดูสลิกแมนอย่างเงี้ยสลิกแมนเขาเป็นกลุ่ม positive psychology
นะซึ่งเราก็ไม่คิดไม่สนใจที่จะอ่านเรื่องของเขาหรอกแต่คืออ่านเพื่อให้รู้แบบเราอยากรู้จักศัตรูเราต้องรู้จักเขาให้ทั่วอีหรอเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราเราเป็นฝั่งแบบฝั่งค่อนข้างที่จะดาร์กนิดนึงคือเราอ่านแต่อะไรที่มันเป็นแฟกต์นะซึ่งแมนบอกว่าเนี่ยชีวิตที่ดีเนี่ยมันดีนะแต่สิ่งที่มันบียอนมันเหนือกว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือชีวิตที่ engage คือชีวิตที่เราได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะแต่ดีกว่าการพัฒนาตัวเองนี่คืออะไรก็คือชีวิตที่มีความหมายเราก็แบบอีกละเบื่อคำเก๋ๆอ่ะนะคะแต่พอเราลองอ่านอย่างลึกซึ้งเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเปิดใจให้เขาก็ไม่ได้ขี้เหร่เนาะคอนเซ็ปต์เขาอะเพียงแต่ตอนนี้ชอบไปพูดแบบรับจ็อบเป็นวิทยากรเยอะไปหน่อยเราก็เกิดการไบแอสเชิงลบกับเขาแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยจะไม่เข้าทฤษฎีของเขามากแต่บอกแค่ว่าคือคนนี้เขาคือเราเอาคอนเซ็ปต์ของเขาแต่เราเอามาแอพพลายกับตัวเรากับเรื่องงานวิจัยเขาก็บอกว่าไอ้ present life ก็คือชีวิตที่มันมีความสุขแบบสำราญอะนะคะแล้วก็แบ่งเป็น good life หลังๆตอนนี้มันก็แบบทำวิจัยมากขึ้นก็เปลี่ยนจาก good life ที่เราคล้ายๆกับ quality of life นะคะชีวิตที่มันมีคุณภาพอะเปลี่ยนเป็น engaged life ทีหลังซึ่งในแต่ละความสุขมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยสุดท้ายสูงสุดของแจ้เลยเนี่ยค่ะก็คือ meaningful life คือเชื่อว่าทุกคนเรียนมาสโลมาแล้วยิ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเหมือนเขาถูกบังคับเรียนเนาะนะมาสโลคือความต้องการสูงสุดของคนอะ self actualization อะไม่มีคำไทยที่จะแปลใช่ไหมคะถ้าเป็นเชิงพุทธอย่างมนตรีก็จะแปลว่านิพพานหรือถ้าแบบใครจะถือศาสนาคือเรื่องอันนั้นคือความต้องการสูงสุดเราไม่ต้องการเหนือไปจากนี้ละแต่คนนี้ลิกแมนเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึง actualization อะไรเลยอะพูดถึง meaning อะเป็นการ get insight ทุกคนว่าพูดเรื่องชีวิตที่มันมีความหมายใช่ไหมคะมีความหมายแล้วก็เออจริงเนาะแล้วความหมายชีวิตคืออะไรแล้วฉันเกิดมาทำไมเราก็เริ่มสับสนอีกละเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนดีของทุกคนแต่ถามว่าเราแล้วเราอยากเป็นคนร้ายเหรอเราก็ไม่อยากเป็นคนร้ายเราอยากเป็นคนปกติที่มันมีคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีแล้วไม่อยากให้งานวิจัยนี่มันมาดิสเทอร์บชีวิตเราที่เป็นส่วนใหญ่นะคะคือถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ฟีดแบ็กด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นคนถ่ายทอดไม่ค่อยจะแบบว่ารู้เรื่องเท่าไหร่เนาะเราชอบอ่านจริงๆเป็นตัวตุ่นนะคะทีนี้แล้วเราจะทำยังไงอะนะคะทำยังไงที่เราจะทำแบบที่ทำวิจัยได้อย่างแบบว่าเราหนีไม่พ้นอะเพราะอะไรนะก็สกัดความรู้เองก็คือคิดได้เมื่อคืนทำเมื่อคืนเลยเพราะเดี๋ยวจะลืมนะคะก็คือจบสลิปแป้นไปละคือยืมแค่ฐานคิดเขามานะแต่ที่เหลือเราก็คิดว่าจริงๆนะถ้าเรามาจัดหมวดหมู่นะคะไอความสุขต่างๆของสลิปแป้นนะช่างเถอะนะคะเอามาจัดหมวดหมู่เฉพาะของราชวัฒน์เชียงใหม่เราเนี่ยสามารถจัดกลุ่มบุคคลได้3ประเภทจริงๆนะซึ่งใน3ประเภทนี้1คนอาจจะเป็นได้หลายอย่างแล้วไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีการลุกดาวใครทั้งนั้นว่าแอ๊ะคนนี้เป็นมีลักษณะความสุขกับการวิจัยแบบนี้ก็คือเราไม่ตัดสินคุณค่าของใครเพราะทุกคนมีเหตุผลที่ไม่เหมือนกันทุกคนแตกต่างกันใช่ไหมคะก็คือมองวิจัยเป็น3อย่างนะถ้าเทียบกับสลิกแมนก็คืออันแรกเนี่ยไอ้ present life ที่เหมือนแบบความสุขได้มาจากการได้รับของขวัญอะนะคืออะไรก็คือวิจัยในฐานะที่เราทำงานนะคะอันที่สองไอ้ engage life เนี่ยเราก็คิดว่าวิจัยมองวิจัยว่าเราได้พัฒนาตัวเองนะอีกอันนึงก็คือ meaningful life ซึ่งจริงๆตัวเองก็ไปยังไม่ถึงจุดนั้นคือมันแตะแค่ผิวๆแต่มันใกล้ละอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเราก็ยังต้องการเงินนะคะก็คือวิจัยในฐานะที่เราเป็น researcher เป็นนักวิจัยจริงๆนะคะก็คือมองแบบนี้นะคะทีเนี้ยอันแรกก่อนวิจัยในฐานะแบบนักทำงานพอเห็นประกาศอันนี้เรารู้สึกยังไงคะอาจารย์ประชาคะรู้สึกอาจารย์ประชามีความสุขหรือรู้สึกเครียดคะข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเนี่ย1 ใน 4พลังงานเนี่ยงานตะกินอากาศมากเลยอ่ะมนุษย์คือสำหรับเราเนี้ยพลังงานที่4เนี่ยเราคงไม่อ่ะเราไม่ได้ไปทอดกระถิ่นผ้าป่าอะไรแบบมากมายอย่างเงี้ยคือพลังงานสอนเป็นอะไรที่ทุกคนต้องทำแต่พลังงานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆเพราะตะกี้เนี่ยอาจารย์ศิริธรก็พูดถึงเรื่องโอ๊ยเครียดจังเลยในเรื่องการประเมินป.01อะไรใช่ไหมคะแม้แต่ตัวเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเราเป็นยูเซอร์เราก็เครียดคือต้องทำให้ครบถามว่าเราก็ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่เนาะเราเป็นเลย์แมนถ้าเราวางตัวของเราว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มันปกติอะนะคะคือกินกามเกียรติเราไปไม่เกินเนี้ยเราก็ยังอยู่ในโลกียสุขใช่ไหมคะจันนุตมนตรีก็
ก็คือไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่าเราก็ต้องทนแรงน่ะก็คือต้องอดทนฟันฝ่าสู้กับมันไปเหมือนเราต้องดื้อยาต้องอดทนมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือนึกถึงใครไม่ออกเครียดมองหน้าน้องดนตรีก่อนจะได้ปั่นตอนแผงแม่งขาวให้พี่บ้างก็นะทีนี้อีกเกมนึงที่ทำให้ทุกคนเครียดฝนไม่รู้ว่าทุกคนเครียดหรือเปล่าแต่ฝนอ่ะเครียดนะเพราะฝนศักยภาพฝนก็ประมาณตนเองเนาะเซลฟ์เอฟฟิเคซี่เราไม่ค่อยจะดีเราก็ประมาณตนเองว่าอันนี้นะแต่อาจารย์อีกหลายท่านที่เขาก้าวผ่านไปแล้วค่ะแต่ตัวของฝนเนี่ยเวลาทำหลักสูตรเขาก็บอกว่าย้อนหลังขั้นต่ำเนี่ยคุณต้องมีอย่างน้อย1ชิ้นไอ้เราก็งงเราก็เพิ่งผ่านการทะเลาะเบาะแว้งจากบางท่านมาว่าไอ้1ชิ้นนี่คือฟูลเปเปอร์หรือ1ชิ้นคือตีพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนถ้าจนแบบนี้เราคือด้วยความที่เราไม่รู้ไงคะก็แล้วไปสำหรับเป็นพลังงานแล้วก็ต้องทำหลักสูตรด้วยเนาะอันนี้ของราชภัฏเชียงใหม่นะคะจริงๆเป็นเกณฑ์กลางของทั้งประเทศเลยเนาะนะคะไม่รู้ว่าเป็นจากสกอ.หรือเปล่านะคะอีกอันนึงตอนนี้ทุกคนอ่านตรงนี้อาจารย์ธนดีดร.ธนดีรู้สึกยังไงคะอาจารย์ดร.ธนดีจะเครียดมากเพราะว่าเพิ่งเรียนจบปัดบาทแล้วก็จะถูกเพรสเชอร์ถูกกดดันนะคะรู้สึกยังไงว่าหรือว่าอาจารย์ธนดีรู้สึกดีมากเลยกระเงียบกระหืออยากจะทำน้ำบัดนาวหรือว่าคะใช่ไหมคะคือเหมือนพี่ก็รู้สึกเดียวกันค่อนข้างที่จะซึมเศร้าแต่โดยที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเราซึมเศร้าเราจะแสดงออกตรงกันข้ามยิ่งหัวเราะเสียงดังยิ่งพูดตลกหรือเอิ๊กอักนั่นคือเศร้ามากนะเศร้าเพราะอะไรเศร้าเพราะการถูกถามเศร้าเพราะหลายสิ่งเหล่านี้แต่มันหนีไม่พ้นน่ะนะดูสิดูเกณฑ์แล้วเราเป็นเกณฑ์ใหม่ด้วยรู้สึกยังไงคะอาจารย์สุรศักดิ์โดนเหมือนกันแล้วรู้สึกยังไงคะมันก็หนีไม่พ้นวิจัยอยู่ดีใช่ไหมคะถ้าฮาร์ดคอร์หน่อยก็วิจัย2ชิ้นอ่ะนะถ้าเกิดไม่ฮาร์ดคอร์ก็วิจัย1ชิ้นงานปกิณกะอื่นๆอีก1ชิ้นถามว่ายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านนะตรงจุดนั้นอย่างน้อยก็เรื่องอิโมชันนอลไปไม่ได้จริงใช่ป่ะคะคือเครียดอ่ะนะตอนนี้ก็คือทำยังไงแต่มันเมื่อมันเป็นภาระงานดังนั้นทางออกคืออะไรก็ทำอะไรก็ได้ขอให้มันมีจ็อบอะนะมีทัสมีพลังงานสักอันหนึ่งนะคะแต่อันนึงสิ่งสำคัญเลยก็คืออะไรสิ่งที่เราต้องทำมันต้องมีเงินใช่ไหมคะแล้วเราก็คิดว่าโอเคความสุขณตอนนี้คือหนึ่งได้พลังงานละสองคือต้องมีเงินที่ซัพพอร์ตดังนั้นความสุขของใครที่อยู่ณตรงจุดเนี้ยไอตรง present life คืออะไรก็คือว่าถ้าเงินซัพพอร์ตไม่เพียงพอไม่แฮปปี้แล้วเราก็อันแฮปปี้แล้วดังนั้นคุณต้องดิ้นรนทำวิจัยให้เสิร์ฟตามนโยบายมหาวิทยาลัยนโยบายของประเทศชาติหรืออะไรก็ตามแต่คือทำเขาเรียกว่าทำวิจัยเพื่องานเพื่อพลังงานเฉยๆนะดังนั้นเมื่อคุณถูกประเมินดีเด่นดีมากหรืออะไรก็ตามแต่เป็นไงคะก็ถือว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์เพราะอะไรคอนเซ็ปต์ present life คืออะไรคือความสุขที่มันถูกกระตุ้นน่ะใช่ไหมคะเมื่อเราอยากเราก็จะทำใช่ไหมคะเมื่อทำจนเราถูกสติมูลัสถูกกระตุ้นแล้วเราก็รีสปอนส์ตามสิ่งที่เขาต้องการเราก็มีความสุขเช่นเราอยากกินของอร่อยเราก็ได้กินความสุขมีป่ะคะมีอยากมีแฟนเราก็ได้มีใช่ไหมคะอยากได้ดูหนังที่ชอบสมัคร Netflix อะไรอย่างเงี้ยนะอยากได้ทุกวันนี้อยากได้เงินอันนี้ตัวนี้อยากได้มากนะอยากได้เงินนะคะก็พอสามีให้เงินเราจะดีใจแล้วเราจะรักสามีคือแปรผันตามจำนวนเงินที่ให้อะค่ะอันนี้คือแฟกนะยิ่งสามีให้เงินเยอะเราก็จะรักเขาเยอะเพราะถามว่าไอ้แพทชื่ออย่างอื่นมันก้าวผ่านไปไม่ถึงแล้วอ่ะแล้วก็เปรียบมหาลัยเนี่ยเหมือนสามีของเราอ่ะมหาลัยให้ตังค์เยอะเราก็จะรู้สึกรักเขาอ่ะนะคือเราพูดแต่แฟกเราไม่ต้องไอเดียว่าเอ้ยรักมหาลัยเหมือนบ้านถามว่าอันนี้มันก็รักแต่มันไอเดียมากใช่ไหมคะเพราะเบสิกนี่เรายังไม่เต็มเลยใช่ไหมคะเนี่ยก็ประมาณนี้มันคือ present life ดังนั้นเรา setting goal ไองานวิจัยของเราว่าฉันต้องการแค่นี้คุณก็ทำปกิณกะไปมหาลัยต้องการอะไรไปอ่านนโยบายไปอ่านกลยุทธ์มาแล้วก็ทำเสริมเขาแค่นั้นแต่เราไม่ได้ขายวิญญาณให้ปีศาจไงเราทำเราก็ทำตั้งใจใช่ไหมคะบางคนขายวิญญาณให้ปีศาจคืออะไรทำสนองนิดมหาลัยแต่ตัวเองของตัวเองนี่ค่อยจางไปทีละน้อยทีละน้อยซึ่งสำหรับตัวเองไม่ทำแบบนั้นนะคะนั่นถือว่าเราขายวิญญาณนะคะแล้วก็คงไม่ขายเพราะวิญญาณเป็นของเราร่างกายเป็นของเรานะคะดังนั้น
งานวิจัยก็เช่นการขอติดแฮชแท็กหน่อยนะคะเพราะว่าวัยรุ่นชอบติดแฮชแท็กนะคะแล้วจะเห็นเนาะนะคะก็ดีใจรู้สึกสบายใจเพราะเราทำได้เราเป็นไงโดนประเมินดีเด่นใช่ไหมคะแฮปปี้วันนั้นโลกจะเป็นสีชมพูเลยใช่ไหมคะหรือเราได้ตำแหน่งทางวิชาการพอดีรอคณบดีนั่งอยู่ข้างนอกเนาะเดี๋ยวอาจจะแซะนิดนึงว่าแฮปปี้ไหมเจ๊อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือโอ้ยคนที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการมันรู้สึกซีเคียวอ่ะคือรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วว่าอย่างน้อยมหาลัยไม่เริ่มจ้างใช่ไหมคะรู้สึกว่าเนี่ยแต่คุณจะมีความสุขประมาณนี้ไม่เกิน5ปีเพราะอะไรผมจันทร์สันนี้ไม่โดนเพราะเป็นข้าราชการใช่ป่ะแต่คืออย่างพวกพนักงานมหาลัยเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะความซีเคียวมันอยู่ไม่นานนะได้ผอสอเสร็จเขาก็จะเป็นยังไงเพชเชอร์เราให้ทำรอสออีกนั่นนี่นู่นคือชีวิตเราเหนื่อยแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาเหมือนหนูที่มันวิ่งตลอดเวลาใช่ป่ะคะดังนั้นความสุขแบบนี้เป็น present life มันอยู่นานป่ะคะอยู่ไม่นานนะคะเหมือนเรากินบุฟเฟ่อะนะกินบุฟเฟ่ต์คำแรกๆนี่อร่อยแล้วเรารู้สึกว่ามีแค่นี้เองเหรอเราอยากกินอีกอยากกินนั้นนี่นู้นใช่ไหมคะพอกินไปจนช่วงนี้เขาฮิตอาหารแบบโอมากาเสะใช่ไหมคะพอกินไปจนรู้สึกว่าเราอิ่มแล้วอ่ะมันฟักจุกเอ็ดมันอิ่มตัวเราก็รู้สึกว่ามันไม่อร่อยต่อไปใช่ไหมเมื่อก่อนนะไม่รู้จักหมูกระทะเพราะเราอยู่บ้านนอกนะมาอยู่เชียงใหม่อ๋อหมูกระทะบ้านเราเรียกเนื้อย่างเกาหลีแล้วก็กินใหญ่เลยเงี้ยแต่ทุกวันนี้ให้กินอีกเราไม่ชอบเลยนึกออกไหมคะเนี่ยอันนี้คือ present life ของเรามันจบละนะคะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วด้วยนะคะ present life นะคะเหมือนกินบุฟเฟ่ต์คืออันนี้แบบตอบโจทย์มากเลยพอดีไปเจอภาพบุฟเฟ่ต์ทีนี้ขั้นต่อมานะซึ่งจริงๆนะตนเองก็ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองอยู่ขั้นนี้อ่ะคือก็ยังอยู่ไม่สุดหรอกนะคะเพราะมันก็จะย้อนกลับไปใน present life อยู่ดีก็คืออยากได้เงินอยู่ดีนะคะคือเพราะว่าอะไรเราไม่อยากขอตังค์สามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือที่ผ่านมาทำวิจัยแล้วอ่ะบางทีมันขาดอ่ะคือสุดท้ายเราต้องขอสตังค์คนในครอบครัวจริงๆนะคะทุนที่ได้เนี่ยคือต้องขออยู่ดีเราก็ไม่อยากแล้วเราไม่อยากเป็นภาระชีวิตเขาก็เนื่องจากชอบดู TED Talk เหมือนเดิมคนนี้เนี่ยกว่าเราจะแกะชื่อเขาได้อ่ะคือชื่อเขาอ่านยากนะภาษาอังกฤษนะมิฮารีชิเชนมิฮายนะคะก็แก่เดิมพูดชื่อตัวเองไปดูได้ในเทสท็อกนะก็ฟังเพลินๆนะแต่ฟังแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกหมั่นไส้เท่าฟังของสลิปแมนนะก็เขาตั้งคำถามบอกว่าเกิดมาทำไมอ่ะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคือเกิดมาแล้วคุณค่าของการมีชีวิตอยู่คืออะไรนะคืออะไรนะทีนี้เราก็มองว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วสุดท้ายทำไมคนรวยถึงยังทุกข์อยู่เงินมันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างแต่ความสุขจริงๆมันอยู่กับอะไรคนนี้ก็พูดมาประเด็นเดียวคือ flow พี่ทัศนีก็คงได้ยินบ่อยเนาะนะจิตวิทยาเราใช้บ่อย flow จริงๆเราก็พูดทิ้งพูดกว้างแต่เราไม่เคยที่จะไปทำความเข้าใจกับคำว่าไอ้ flow เนี่ยจริงๆใช่ป่ะคะ flow เนี่ยฝนเกิดขึ้นตอนฝนเด็กๆอ่ะฝนชอบปากคอตีสนะคะความรู้สึกตอนปากมันมีความสุขมากเลยมัน flowนะคะกับตอนที่เล่นหมากเก็บแล้วฝนก็เล่นได้ดีนะคะรู้สึกว่าจนแบบเล่นได้ดีแล้วก็เล่นเขาเรียกอะไรเล่นในยะไอ้ท่าที่มันยากขึ้นน่ะความสุขมันอยู่ตรงนั้นขนาดแม่ชวนไปกินขนมหรือใครชวนไปไหนไม่เอาเลยอย่างเงี้ยอยากนั่งปากคอตีสกับอยากเล่นหมากเก็บอ่ะคือเวลาเหมือนเราดูหนังแล้วเราเพลินอ่ะโฟลเออร์มันแปลว่าเพลินอย่างนี้ก็ได้คือมันราบรื่นมันลื่นไหลเรารู้สึกอินกับมันเหมือนเวลาฝนนั่งรันสแตทอ่ะคืออยู่กับตัวเลขอ่ะถ้าเราก้าวผ่านคำว่าเครื่องหมายถ่วงมองไปได้อ่ะรันสแตทสนุกมากเลยนะเรามีความสุขเพราะเราเป็นคนไม่อ่านนิยายอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะแบบโฟลว์อ่ะเหมือนอันนี้พอดีหารูปโฟลว์ไม่ได้นะก็เลยแบบอารมณ์เหมือนเด็กวาดรูปอ่ะสวยไม่สวยไม่รู้ว่าแต่เขามีความสุขที่เขาได้วาดใช่ไหมคะเนี่ยโฟลว์มันเกิดถ้าเกิดเราทำวิจัยให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราโฟลว์ได้อันนั้นก็คือความสุขมันจะเป็นอะไรได้บ้างมันแยกอะไรได้บ้างนะคะโฟลว์บอกว่ามันจะเกิดเมื่อเรารู้สึกอะไรรู้สึกท้าทายรู้สึกว่าเราเอาชนะสิ่งที่เราทำอะใช่ป่ะคะเนาะคณะดีเก็ทนะนะแล้วเรารู้สึกว่าพอเราทำแล้วเราทำเก่งอะคือตัดคอติสไอ้ลายที่มันยากขึ้นหรือเล่นหมากเก็บจากแม่2แม่4เป็นแม่8รวบได้8อันแล้วก็สามารถอันเนี้ยมันเก่งขึ้นอ่ะเรารู้สึกภาคภูมิใจอ่ะเซลฟ์เอสติมมันเกิดเราเห็นคุณค่าในตัวเองเลยอีกอันหนึ่งก็คือแต่พอทำซ้ำๆเป็นยังไงเราก็จะเบื่อมันก็จะล่องวนสไปรัลลูปแล้วพอละมันไม่ท้าทายไม่ชะเลนละมันแบบรู้สึกว่าก็ทำไปงั้นๆน่ะนะทีนี้แต่เบื่อยังไงก็ตามแต่เมื่อเราเก่งแล้วเราก็รู้สึกว่าฮึกเหิมนะเมื่อเ
ลาเราฮึกเหิมเราจะออกจากคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนก็คือระยะที่ปลอดภัยซึ่งอันนี้ทุกวันนี้ตัวเองบอกทุกคนเสมอว่าเราเป็นตัวตุ่นเพราะอะไรเพราะเรากลัวจริงๆเป็นคนที่กลัวมนุษย์นะคะแสดงออกเหมือนเอะอะมาเถิงจริงกลัวคนนะก็จะเอาตัวเองอยู่กับคอมฟอร์ตโซนเสมอเลยก็คืออยู่กับลูกที่บ้านนะคะอยู่คอมฟอร์ตโซนเสมอเลยคือเราจะไม่สังคกรรมกับมนุษย์ที่ไหนถ้าไม่จําเป็นแต่พอเราก็เลยไม่สามารถประเมินสถานการณ์ว่าแค่ไหนถึงจะพอดีนะคะก็เลยเราก็ไม่ได้ปะทะสังสรรค์ปฏิสัมพันธ์กับใครมากนะก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแต่ทีเนี้ยนะพอทำสไปรัลหลูไปเรื่อยๆเรื่อยๆภาวะโฟลว์เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอันนั้นแหละน่าจะเรียกว่าแฮปปี้ได้เนาะแฮปปี้เนสมีความสุขและอีโก้มันสเตรนท์ก็คือเราเกิดความแข็งแกร่งทางจิตใจนะก็พอทักษะมันเกิดแล้วไงทักษะก็คือสกิลคืออะไรก็ตามแต่ที่เราใช้เวลากับมันน้อยแต่มันได้ประสิทธิภาพที่สูงใช่ไหมคะเหมือนทำงานวิจัยเชื่อว่าจะหลายท่านตอนเด็กๆอ่ะพอพูดถึงคำว่าวิจัยแล้วรู้สึกไม่เอาไม่ชอบไม่ใช่ว่าท่านทำไม่ได้นะแต่เป็นเพราะท่านยังไม่รู้ใช่ไหมคะแต่พอท่านรู้เรื่องนั้นรู้กันจนมันสกัดเป็นเอสเซนต์ก้อนความรู้แล้วอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นคะกลัวไหมคะโอ้สบายนะสบายเอาวิจัยเหรอออกมาท่าไหนอย่างเงี้ยอย่างทุกวันนี้เองกลัววิจัยเชิงคุณภาพนะกลัวมากนะแต่จะพยายามทำนะแต่ถ้าวิจัยเชิงปริมาณนี้ไม่เคยกลัวเลยเพราะเรารู้สึกโฟลว์กับมันใช่ไหมคะแต่พอใครถามวิจัยเชิงคุณภาพอย่าถามเพราะเราไม่สามารถที่จะเราไม่ได้เป็นคนโรแมนติกนะคนทำวิจัยเชิงคุณภาพต้องโรแมนติกต้องลึกซึ้งต้องเขาเรียกละเอียดอ่อนเนาะเราสายแข็งทื่อนะก็เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้กลับมานะในแง่ engage life นะคะคืออะไรนะอะไรที่มันจะเกิดเวลาเราทำวิจัยนะคะอันแรกก็คือทำแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบเราสนใจความสุขมันเกิดระยะแรกแล้วใช่ไหมคะแล้วเราอยากทำอ่ะพอมีความสุขตรงนั้นแล้วเราอยากทำแบบเต็มความสามารถนะพอทำแล้วอุ้ยรู้สึกฉลาดขึ้นภาคภูมิใจแล้วพอฉลาดเป็น cognition เนาะนะแต่พอเป็น ability หรือเขาเรียก psychomotor ใช่ป่ะคะคืออะไรเก่งขึ้นด้วยอุ้ยถอดเทปนี่ฉันเก่งมากเลยฉันสกัดเอเซนต์ความรู้ฉันเก่งมากเลยนะนี่คือเป็น ability หลังจากนั้นเราก็จะรู้สึกเพลิดเพลินเหมือนเราบินได้อะ I believe I can fly อะฉันก็จะเชื่อว่าฉันบินได้อะนะแล้วเราก็เกิดเขาเรียกว่า internalize ก็คืออินอะอินกับสิ่งที่เราทำอะนะแต่อย่าไปอินเหมือนตกหลุมแล้วเราปีนหลุมนั้นไม่ขึ้นนะคะไม่งั้นเราจะเป็นคนที่ไม่รู้กว้างไกลไม่รู้รอบนึกออกไหมคะน้องก็จะเป็นแบบนั้นนะคะมันก็จะวนสไปรัลคือวิจัยก็นำไปสู่การพัฒนาทักษะนะแล้วก็นำไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพราะถามว่าความรู้นี่มันเปลี่ยนแปลงเสมอเนาะทุกๆ5วินาทีมันก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนชนิดที่ว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โตมากับกระดานดำแล้วก็แผ่นปิ้งสไลด์อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ต้องทำ PowerPoint เดี๋ยวเนี่ยตอนนี้การทำ PowerPoint ก็จะเอาไปอีกละเงี้ยเพราะตะกี้ฟังน้องๆเขาพูดถึงเรื่องเทคนิคการสอนที่มันใช้สื่อหลากหลายใช่ไหมคะต่อไปในข้างหน้าเนี่ยฝนก็จะกลายเป็นคนที่แบบเป็นเจเนอเรชันเก่าใช่ไหมคะดังนั้นก็คืออย่าหยุดแต่การพัฒนาตนเองเนี่ยเราจะเหนื่อยในครั้งแรกแต่ถ้าเราเข้าสู่สภาวะโฟลว์แล้วเราจะไม่เหนื่อยแล้วนะคะไม่เหนื่อยนะทีนี้ที่สุดของแจ้นะคะก็คือว่าวิจัยในฐานะนักวิจัยมันเหมือน meaningful life นะความหมายคืออะไรนักวิจัยนี่ไม่ใช่คนฉลาดนะคะเป็นคนที่สงสัยใช่ไหมคะนะสงสัยเสมอว่าเอ๊ะทำอะไรยังไงแล้วก็แต่สงสัยแต่ความสุขมันจะเกิดตอนไหนล่ะเพราะว่าจะเกิดตอนที่เมื่อเราตั้งปัญหาเราได้คำตอบเนาะนะคำตอบที่โอ้มันใช่นักวิชาการศึกษาทุกท่านรู้จักคุณลุงคนนี้ดีใช่ไหมคะตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะอายุน่าจะประมาณ94-95ละนะกว่าเรารู้จักในฐานะเขาพูดถึงเรื่องตัวแบบเนาะโมเดลลิ่งใช่ไหมคะโมเดลลิ่งแล้วก็ทฤษฎีก็จะพูดถึงไอการเรียนรู้ในการสังเกตครูทั้งประเทศไทยเนี่ยต้องใช้อย่างเงี้ยวิธีการสาธิตจำลองสถานการณ์นั่นนี่นู่นใช่ไหมคะอันนี้คืออัตเดนนี้ได้จากอาจารย์สสิธรต้องขอกราบไหว้เพราะว่าเป็นครูของหนู เป็นนักเรียนปบัณฑิตสอนหนูจนหนูได้ความรู้แบบนี้มาแบนดูล่าเป็นอะไรที่เราสนิทตั้งแต่เด็กๆอ่ะตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาแต่รู้ป่าวว่าแบนดูล่าเนี่ยกว่าเขาจะได้คือเขาจำเรื่องโบโบดอได้ใช่ไหมคะมันเป็นงานวิจัยของเขาอะใช่ไหมคะกว่าเขาจะได้เอเซนต์ความรู้ของว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้ได้จากการดูจากตัวแบบใช่ไหมคะเขาก็ทดลองซ้ำกว่าจะสกัดความรู้กว่าเขาจะดังก็ผ่านมา40 ปีจนเขามาใช้แบบ impact เนี่ยมีคำหนึ่งคือคำว่า impact
ใช่ไหมคะ impact ที่แท้จริงไม่ใช่ impact ที่เป็นตัวเลขที่เราคอนเซิร์น impact ที่แท้จริงก็คือว่าจนบัดเนี้ยเขายังพูดถึงสิ่งที่เราสร้างอยู่เลยอย่างแวนดูล่าเนี่ยนะ impact ของเขาคืออะไรครูต้นแบบนะเพราะอันเนี้ยเราเชื่อว่าครูนี่คือแบบใช่ไหมคะเด็กจะต้องฟอร์มจากแบบก็คือโมเดลลิ่งใช่ป่ะคะอันนี้คือผลจากการสกัดความรู้ของอะไรวิจัยของแมนูล่าเพราะว่าเขาอยากรู้เขาถวายชีวิตความหมายของชีวิตของเขาคือเป็นนักวิจัยเพื่อที่เขาจะได้ความรู้จนได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวแบบใช่ป่ะคะแต่คนรู้หรือเปล่าว่าแมนูล่าไม่ได้โดดเด่นเรื่องตัวแบบเพียงอย่างเดียวนะแมนูล่าโดดเด่นเรื่องอะไรนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตัวแบบนะจนเครียดกินเหล้าคือใช้ทุกวงการจริงๆอย่างตัวเองจริงๆก็อยู่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพนะเอาแนวคิดแบนดูล่าเนี่ยมาสร้างโฆษณาชิ้นเนี้ยที่สายเชียร์นี่เป็นคนเชียงรายนะคะไม่รู้ว่าทุกท่านจะจำได้หรือเปล่าจนเครียดกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยคือพูดท่องกันจนตัวแบบแต่จริงๆแล้วแบนดูล่าเนี่ยความรู้ที่เขาได้จากการวิจัยมีความหมายมากกว่านั้นเขาพัฒนาถึงขั้นเซลฟ์เอฟฟิเคซีใช่ไหมคะคุณมะก็คือว่าการประเมินสมรรถนะประเมินความสามารถของตนเองนอกจากนั้นเขาก็โดดเด่นเรื่องอะไรเรื่องของเซลฟ์เรกูเลชันด้วยการกำกับตนเองอันนี้คือแบนดูล่าทั้งนั้นเลยถามว่าโอ๊ยแค่นี้แบนดูล่าบอกว่ากำไรชีวิตของผมละทุกวันนี้แบนดูล่าก็อายุมากเกือบ100ปีแล้วค่ะ94 95ปีนะเกิดประมาณ1925เขาบอกว่าเขายังไม่ได้หยุดทำวิจัยเลยแต่การวิจัยของเขาคือทำเพื่อสังคมถ้าเปรียบเทียบมาสโลว์ก็คือ self actualization นะเขาอายุเท่านี้เขาไม่ต้องการเงินละเขาไม่ต้องการพัฒนาตนเองละเขาต้องการเผยแผ่งานของเขาถูกไซต์เสมอนะถามว่าพวกเรามีใครบ้างไม่เคยอ้างอิงไม่เคยไซติ้งแบนดูล่าผมเชื่อว่าไม่มีใช่ไหมคะงานทุกชิ้นยิ่งงานของฝั่งครูเนี่ยทั้งนั้นเลยจนกายเย่อะไรเอาไปผสมผสานเป็นอิเล็กทริกนั่นนี่นู่นนะคะอันนั้นคือยุคหลังๆด้วยซ้ำไปนะอีกอันนึงที่อยากจะพรีเซนต์เพราะว่ามันกำลังเข้าประเด็นเรื่องมิกเมทอดเดี๋ยวนี้อะไรก็มิกเมทอดใช่ไหมคะคนพูดทิ้งพูดขว้างพูดโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมิกคืออะไรใครที่จะทำวิจัยแบบภาษาวิธีเนี่ยต้องรู้จักคลิสเวลเนี่ยฝนเคยเรียนด้วยกับตัวจริงของเขาเป็นมนุษย์ที่ดูเป็นมนุษย์จริงๆอ่ะเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ทำตัวเองเป็นสมมติเทพอ่ะนะแล้วก็เล่มเนี้ยนะถ้าเราเป็นนักวิจัยอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้เป็นเล่มที่ทุกวันนี้ฝนก็มีนะคะนะทำไมถึงชื่นชมคลิสเวลคือคลิสเวลเนี่ยเขาเป็นนักวิจัยเพื่อการวิจัยตรงที่แรกๆเขาเป็นวิจัยเชิงปริมาณแบบ extremely มากแบบว่าเป็นแบบปริมาณจัดๆเลยนะคะจากนั้นแล้วเขาก็รู้สึกจุดอิ่มตัวเขาไม่ต้องการพนักงานด้านวิจัยเชิงปริมาณละเขาก็ไปสายเชิงคุณภาพแบบชนิดที่ว่าแบบจัดๆเลยอะนะคะ extremely ทั้งสองทางแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เกิดประเด็นเอเซนต์ความรู้ของเขาว่าเขาเป็นพวก pragmatism เนาะที่เชื่อว่าอะไรมีประโยชน์ก็เอาอันนั้นดังนั้นเขาจึงเป็นลักษณะของการผสานวิธีที่แบบว่าคุณภาพกับปริมาณมันอยู่ด้วยกันได้เพราะถ้าเกิดคุณเป็นวิจัยเชิงคุณภาพทุกคนต้องเคยอ่านงานของกูบ้ายลินคอนใช่ป่ะสองตัวเนี่ยก็จะโอ้โหโจมตีการวิจัยพวกกลุ่มทำพาทำแอคชั่นรีเสิร์ชอ่ะจะโจมตีวิจัยเชิงปริมาณมากเลยไม่รู้เรื่องทำมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ชุดความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวความจริงมีหลายชุดก็แล้วแต่ไปอันนั้นคือ extremely ไงคะแต่เราโตมากับลักษณะของเชื่อว่าความจริงมีเพียงหนึ่งแล้วมันต้องพิสูจน์ได้ทั้ง fortify กับ justify พิสูจน์ว่ามันถูกพิสูจน์ว่ามันผิดใช่ไหมคะซึ่งเราถูกสอนมาอย่างเงี้ยแต่ Creswell เนี่ยเป็นอะไรที่มันเชื่อมต่อนะคะลองไปอ่านนะถ้าเราจริงๆไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยนะคะอ่านไปแล้วก็เปิดดิกไปเหรอคือพอแต่พอดีได้เจอตัวจริง Creswell อ่ะออร่ามันเกิดอ่ะนะชีวิตเขามีความหมายคือระดับนี้ไม่ต้องการเงินแล้วอ่ะนะแล้วเขาไม่ต้องการกลัวการถูกไล่ออกเพราะเขาสามารถไปอยู่ได้ทุกมหาวิทยาลัยนะที่มีโอกาสได้ไปเรียนเพราะตอนนั้นจุฬาเชิญแล้วเราเป็นนักศึกษาแต่เราไม่ได้เรียนจุฬาแต่คล้ายๆกับเป็นแซนด์วิชแบบไปร่วมอ่ะนะคะก็ได้เรียนกับเคสเวลก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างสุดท้ายไม่ได้ความรู้ก็จากการอ่านหนังสือเขามากกว่านะคะแต่ไปดูทักษะดูออร่าดูการพูดนะต่อใกล้แล้วค่ะใช่ละอีกคนหนึ่งของคนสุดท้ายนะคือนี่อยากแชร์จริงคนนี้ได้รางวัลเจ้าฟ้ามหิดลอารอนเบคนะเบคเนี่ยเราอยากไปเรียนกับเขามากเลยที่อเมริกานะแต่เบคไม่ได้มารับเองใช่ป่ะคะเบคเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาที่ทั้งฝั่งการศึกษาและฝั่งจิตวิทยาใช้แนวคิดของเขาเยอะมากคือ cognitive behavior ฝั่งการศึกษาก็ใช้โดยไม่รู้ตัวหมอประเสริฐก็ยังเอาเรื่องของเบคไปพูดอะไรอย่างเงี้ยนะทุ
กวันนี้เขาก็ยังทำงานวิจัยอยู่เลยแล้วงานวิจัยของเขาเนี่ยมี impact เยอะมากเลยนะ impact ในที่นี้คือเรื่องของซึมเศร้านะแล้วเป็นกระแสหลักของโลกนี้เลยถามว่าเบคต้องการเงินไหมไม่แต่ทุกวันนี้เบคมีสถาบันของตัวเองนะเป็นเบค Institute เราอยากไปเรียนเพราะว่าเราไม่ได้ช่วยแค่เรื่องซึมเศร้าแต่เราช่วยผู้เรียนทุกคนนะดังนั้น inspiration ต่อไปที่กำลังจะทำวิจัยชิ้นต่อไปถ้าเรามีโอกาสถ้าเราได้ตังค์นะจะทำ CBT นะคะจะทำ CBT ในเด็กนี่แหละเพราะถือว่าช่วยได้จริงไม่ต้องใช้ยาเลยนะคะเราลดอัตราการฆ่าตัวตายด้วยอย่างสำรวจเด็กในราชภัฏเนี่ยเป็น depression แบบไปหาหมอเนี่ยเยอะมากเลยนะคะก็ยังออนเคสกันอยู่นะแต่เนื่องจากเราก็เก็บเป็นความลับเนาะเพราะเราดูว่าฝ่ายพัฒนานักศึกษาไม่ได้โกออนตรงนี้เลยอ่ะนะทุกวันนี้รับเคสนะก็อันนี้คือเป็นที่เอามาให้ดูคือเป็นตัวอย่างของคนที่ทำแบบว่าทำวิจัยเพื่อวิจัยอ่ะเป็นนักวิจัยจริงๆอ่ะมันก้าวผ่านการพัฒนาตนเองแล้วอ่ะแต่ความรู้ที่เขามีเนี่ยคือเขามีผลกระทบเชิงบวกก็เรียกอานิสงส์เนาะอานิสงส์ก็คือ positive impact อ่ะนะคะผลกระทบเชิงบวกทั่วโลกเลยนะคะอีกนิดนึงนะคะอาจารย์อันนี้คือหนูชอบมากเลยคือเป็นของคนไทยคือไปยกตัวอย่างฝรั่งอาจารย์อาจจะไม่อันนี้คือเพราะอะไรสามีเราเป็นคนอ้วนนะสามีอ้วนแล้วก็เราชอบกินแคบหมูชอบกินของที่มันไม่ดีต่อสุขภาพมันอันเฮลตี้อ่ะมาเจออาจารย์คนนี้เราอยากขอลายเซ็นเขาอ่ะรักเขาอันนี้ข่าวเพิ่งเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะแคบหมูที่อบไมโครเวฟแล้วยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งไขมันน้อยอ่ะนะโอ้อันนี้คือวิจัยเพื่อเขาอยากรู้จริงแล้วเขาทำได้จริงเห็นไหมคะมันก้าวผ่านความเป็นตัวเงินไปแล้วอ่ะแต่อีกตัวอย่างนึงจะหาว่าเราแบบว่าไม่เชียร์อัพราชภัฏเชียงใหม่เราเลยอันนี้นะคืออันนี้ตอบโจทย์เพราะอะไรเพราะจริงๆเป็นคนสะสมโบนไชน่ามาตั้งแต่เด็กแล้วเคยคิดจะไปเรียนเซรามิกด้วยนะคือแล้วเราก็ไม่เคยสนใจราชภัฏเชียงใหม่เอาบอกตรงนะไม่สนใจคิดว่าไม่มีความสามารถปรากฏว่าทำสิ่งที่มันไม่ใช่บนไชน่านี่ทำยากมากนะคะแต่เขาทำไม่รู้เรียกอะไรอะซิลาโดนอะคือเราชอบบนไชน่าเพราะมันแข็งแรงแล้วมันโป่งแสงเราสะสมมาเป็นเกือบ20ปีอะเต็มตู้ไปหมดเลยเราชอบใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่ราชภัฏเชียงใหม่ทำให้ตัวเองรู้สึกภูมิใจจนถึงขั้นว่าเขาเปิดคอร์สระยะสั้นเราจะไปเรียนคือเราสะสมพอละแต่เราอยากสร้างเองอันนี้คือเป็นจะบอกว่าเป็นแพชชั่นมันก็ไม่ใช่แพชชั่นอ่ะมันเป็นมากกว่านั้นเป็นของสะสมนะคือผมชอบเองดังนั้นสรุปนะเอเซนต์ก็มีแค่นี้ก็คือคัตกอรี่ได้แค่นี้ก็คือ1เราขยายพรมแดนความรู้ของเราอ่ะเราไม่คือจริงๆอ่ะกลุ่มนักวิชาการอย่างพวกเราอ่ะอย่างคนอื่นฝนไม่รู้แต่ฝนอ่ะเป็นพวกความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดถามทฤษฎีมาเถอะฝนตอบได้หมดเลยถามว่าผลสามารถ survive ได้กับในโลกนี้ไหมก็ไม่เนอะไหมคะดังนั้นก็คือได้ขยายพรมแดนความรู้นะคะต่อยอดความรู้นะคะสามารถ practice ได้นะสุดท้ายที่จริงๆอยากจริงคืออยากช่วยคนอื่นทุกวันนี้ก็พยายามช่วยคือนักศึกษาซึมเศร้าสามีก็ช่วยเพราะว่ามช.มีซึมเศร้าถึงขั้นฆ่าตัวตายสำเร็จหลายเคสตอนนี้ไอ้พวกที่ยังแอดมิทก็เป็นเคสสามีส่วนตัวเองก็เลยดูแลเด็กในราชภัฏยังไม่เป็นทางการนะคะแต่จริงก็อยากจะไปบอกผู้บริหารแล้วว่าอยากจะเก็บตังค์ละนะเพราะว่าถ้าทำจริงคือเซสชั่น 1,500 เรารวยแล้วเนาะนะแต่ทุกวันนี้ก็คือทำฟรีนะคะบอกไว้เลยว่าทำฟรีเพราะเหมือนทำดูตัวเขาแล้วก็ดูตัวเองด้วยก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยนะนะจริงก็อยากอวดสามีนะคะเพราะว่าเราเป็นซึมเศร้ามาก่อนสามีเห็นเราเป็นนะเขาก็ช่วยดูแลเรานะสุดท้ายคือตอนนี้เขาจะไปเทคคอร์สที่อเมริกาเรื่องเกี่ยวกับการบำบัดแบบ CBT โดยตรงอ่ะนะแต่จะเอากลุ่มสกีมาเพราะหนึ่งคือเขาอยากช่วยเราสองเขาอยากช่วยลูกศิษย์เขาถ้าเขาได้มาเขามาต่อยอดให้เราฝนก็จะได้ช่วยคนอื่นต่ออันนี้คือจุดสูงสุดของฝนค่ะเพราะถ้าใครไม่ได้เป็นอ่ะก็จะไม่มีวันรู้ว่ามันทุกข์ยังไงนะคนเป็นซึมเศร้าเนาะนะดังนั้นคนที่หัวเราะไม่ได้บอกแปลว่าเขามีความสุขเพราะฝนหัวเราะทุกวันไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะบางหัวเราะดังด้วยเนาะชอบไปภาคหลักสูตรชอบไปหัวเราะบางทีก็ไปคุยกับอาจารย์วิรศักดิ์นะอะไรไม่ขำหนูก็หัวเราะเพราะว่าจริงๆหนูก็ทุกข์นะคะอาจารย์นะตอนนี้เรารู้ดีนะเนาะก็สุดท้ายทางออกคืออะไรคะทางออกไม่มีค่ะมันขึ้นอยู่กับความสุข3แบบของเราว่าเราอยู่กลุ่มไหนอะนะถ้าเราได้ทำสิ่งที่ชอบนะมีความสุขแล้วอย่างน้อยก็เป็นความสุขขั้นต้นใช่ไหมคะอีกนิดเดียวค่ะอาจารย์อีกนิดเดียวค่ะคืออันนี้ผมอยากแชร์ลิงอะมันคือเราทุกคนนะตอนนี้อันแรกตอนฝนเด็กๆอ่ะฝนเป็น
ฉันอยากทำวิจัยที่ฉันอยากทำนี่คือฝนเป็นตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่คือบ้าพลังแต่จริงไม่มีพลังอะไรหรอกอันที่สองคือฉันจะทำวิจัยอะไรก็ได้ที่ปรึกษาฉันที่ผ่านนะคะที่อาจารย์แอดไวเซอร์ฉันที่ผ่านนะต่อไปนะฉันจะทำอะไรก็ได้ที่ให้บอร์ดให้คณะกรรมการที่เขาตัดสินนะเขาบอกว่าฉันผ่านเพราะจริงคือน้องจันทาหรือว่าน้องกระบวนพรน้องมนตรีจะทราบดีว่าช่วงก่อนที่บอร์ดจะส่งวิจัยอะเครียดจริงๆใช่ไหมคะคือพออยู่ขั้นนี้เลยอะไรก็ได้วะเอามาก่อนนะขอให้กรรมการเอาให้ผ่านนะต่อไปก็คือต่อไปผมจะเป็นขั้นนี้ค่ะทำอะไรก็ได้ผมจะขายวิญญาณให้ปีศาจที่คนให้ตังค์เขาบอกว่าเขาผ่านนะทำตามคนให้ตังค์นะสุดท้ายผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตผมจะเป็นอย่างนี้ไหมอะแต่ไม่ less in peace นะแต่เป็น research in peace อะผมว่าผมจะตายอย่างสงบนะคะในความที่อยากจะเป็น researcher นะคะก็สุดท้ายก็แค่นี้ค่ะเพราะว่าตัวฝนยังไปไม่ถึง meaningful life นะขอบคุณค่ะก็คนฟังก็เงียบหมดเลยนะคะอาจารย์คงไม่เข้าใจส่วนใหญ่ที่อาจารย์ฝนเนาะมาพูดก็จะเป็นในเชิงจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่นะเป็นเชิงในเรื่องเล่าในเรื่องของความสุขนะคะซึ่งนิยามของความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะทุกคนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันนั้นนิยามของความสุขก็ไม่เหมือนกันเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องการวิจัยในฐานะของการถูกบีบบังคับเนาะจากไอพ.ร.บ.ต่างๆเนาะจากกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็พูดถึงวิจัยในฐานะที่เป็นภาระงานซึ่งก็ปวดหัวในเรื่องภาระงานการวิจัยเนาะหนึ่งเรื่องก็สี่แต้มเนี่ยเนาะสี่ภาระงานเนี่ยเนาะเป็นโคก็ได้สี่ภาระงานเนี่ยเนาะถ้าเป็นระดับคณะระดับทีมก็มีอีกนะก็เลยเป็นเรื่องที่ปวดหัวนี่ก็คือการทำวิจัยในลักษณะที่ถูกบีบบังคับนะทีนี้ก็มีวิจัยที่จะทำให้มันมีความสุขได้เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเป็นนักวิจัยในแง่ของ research as a researcher เนาะเป็นนักวิจัยในการที่เป็นนักวิจัยจริงๆแต่ตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นนักวิจัยที่ไม่ได้อยู่ในข่ายของ researcher นะเราจะทำวิจัยในฐานะที่เป็น as a teacher นะคะเป็น researcher as a teacher นะคะเดี๋ยวจะมาขยายความตอนนี้จะให้ดร.พิมพ์ทองขยายความก่อนเนาะว่าอาจารย์ดร.พิมพ์ทองเนี่ยมีกลยุทธ์ในการทำวิจัยอย่างไรนะคะว่าทำแล้วมีความสุขด้วยแล้วมีประสบความสำเร็จด้วยนะเดี๋ยวลองมาฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของดร.พิมพ์ทองเรียนเชิญค่ะโอเคค่ะต้องขอกราบสวัสดีท่านคณาจารย์ทุกท่านเนาะนะคะเมื่อกี้ก็คุยแต่พี่ดีใจมากเลยนะว่ามีน้องฝนมาคุยเรื่องจิตวิทยาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในมุมมองเนาะนะคะมันเป็นทฤษฎีนะคะเนาะแล้วก็เชื่อมโยงไปกับไอ้สิ่งมันเกิดขึ้นจริงเนาะในชีวิตจริงนะคะซึ่งก็ฟังดูแล้วเนาะมันก็จะเป็นฝากลบนะคะเนาะเป็นเครื่องหมายลบเยอะนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นสเตทเนาะนะคะสเตทซึ่งอาจจะเป็นสเตทแรกเนาะแต่พี่ไปไกลแล้วนะพี่เป็นศูนย์นะตรงนี้เนาะเรื่องของการวิจัยเนี่ยนะนี่เล่าให้ฟังนี้ก็แล้วกันเนาะเอาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะที่ประสบผลสำเร็จก็แล้วกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอาจจะเป็นอย่างที่พี่ว่าก็ได้นะคะว่าไม่ใช่เป็นงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยอะไม่ใช่งานวิจัยที่เป็นงานวิจัยก็หมายความว่าเราทำงานวิจัยเนี่ยเอาว่ามาจากงานของงานนั่นแหละนะคะงานที่เราทำนั่นแหละนะคะแต่ว่าเราประกอบร่างเนาะนะคะซึ่งประสบผลสำเร็จมาหลายรุ่นละเนี่ยนะคะหลายปีละนะคะเพราะว่าเอาจากงานที่ล่าสุดนะคะเนาะที่เราได้นำเสนอนะคะแล้วก็เขียนบทความตีพิมพ์เสร็จขอรางวัลจากมหาวิทยาลัยได้เนี่ยนะคะเนาะได้ค่าเพจชาติมา 5,000 นะคะแล้วก็ได้รางวัลไปอีก 5,000 เป็น 10,000 บาทเราเอาเข้าบัญชีเลยค่ะเนาะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเราทำอะไรนะอันนี้คือความสำเร็จนะคะเนาะให้ดูภาพความสำเร็จก่อนว่ามันมาได้ยังไงซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนในที่นี้ก็จะรู้ว่าอาจารย์พิมพ์ทองไม่เห็นทำงานวิจัยอะไรเลยอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมคะหรือเปล่านะคะแต่จริงแล้วเนี่ยนะคะเราไปแอบซุ่มทำนะคะก็คือทำอย่างมีความสุขนะคะ
มันก็เลยสำเร็จนะฮะน้องก็คือความสุขของเรามาจากไหนนะฮะสำเร็จมาจากไหนก็คือว่าในทีมอะค่ะเราไม่ทำงานวิจัยคนเดียวนะคะเพราะนั้นเราก็ให้ความสำคัญกับคนก่อนเนาะคนเนี่ยคือจะต้องมีกลุ่มคนนะฮะซึ่งมีความรู้หลายๆสาขาวิชานะคะที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็จะมีเฮดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนที่เป็นทีมนะคะเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมนะคะเราก็ต้องให้เขาเรียกว่าให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะในทีมนะคะเพราะนั้นเรื่องคนเนี่ยสำคัญมากนะคะเนาะและอย่าทำคนเดียวถ้าทำคนเดียวก็ทุกคนเดียวนะคะสู่คนเดียวไม่มีใครรู้เนาะเพราะนั้นก็ต้องทำด้วยกันหลายๆคนแล้วเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำในระดับในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าในระดับจังหวัดเนาะเราทำมาตั้งแต่ระดับประเทศนะคะระดับประเทศแล้วก็ระดับภาคนะคะภาคเหนือตอนบนอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นในงานวิจัยเนี่ยก็คือของขอทุนจากภายนอกนะคะซึ่งตรงนี้ตอนนี้เนาะเอาที่ว่าสำเร็จเนี่ยก็คือว่าอาจารย์ท่านเกษียณไปละนะคะก็เป็นคนรับทุนนะคะแล้วตอนนี้ที่รับทุนอยู่ก็เป็นอาจารย์ดร.น้ำหวานนะคะก็ช่วยกันนะคะเพราะนั้นทีมเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่อาจารย์พิมพ์ทองคนเดียวนะฮะน้องก็มีอาจารย์ทางภาคพลศึกษานะคะทางภาคปฐมวัยมีจิตวิทยาเข้ามาด้วยนะคะเพราะนั้นรวมกันหลายภาคนะคะก็ในงานต่อไปเนี่ยต้องฝากฝีมือไว้กับอาจารย์ดร.น้ำหวานว่าจะเขียนบทความวิจัยอยู่เนาะเพราะนั้นก็คุยกันแล้วว่าจะลงอยู่อย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นงานต่อไปนะคะซึ่งงานที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วก็ได้รางวัลไปแล้วนี่ก็เป็นของปีก่อนนะคะซึ่งตัวนี้ก็อย่างเงี้ยค่ะวนลูปไปเรื่อยๆเนาะเอาเป็นงานวิจัยได้4แต้มพอเขียนบทความก็ได้อีก4แต้มอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะก็ทำไปเรื่อยนะคะนะก็อย่าไปเครียดกับมันเนาะทำไปเรื่อยๆแล้วก็คนเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องเอาใจไว้ก่อนนะคะเนาะนะคะแล้วก็เรื่องของคนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเขียนมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขียนเป็นประเด็นเล็กๆนะคะเนาะว่าทำด้วยกันเนาะนะคะก็คือว่าในเรื่องของคนเนี่ยเราต้องดูแลนะคะ1ดูแลเรื่องอะไรบ้างเนาะสวัสดิการความเป็นอยู่ค่ะเนาะเพราะทุกคนทำงานเนี่ยต้องหวังเรื่องของสวัสดิการนะคะเพราะนั้นเรื่องของสวัสดิการเนี่ยต้องแชร์กันนะคะไม่ใช่ว่าคนในทีมด้วยนะคะคนที่เราไปทำวิจัยเขาด้วยนะคะเพราะนั้นเราทำวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่ได้เป็นโรงเรียนเนาะโรงเรียนก็จะมีครูมีผู้บริหารอะไรเงี้ยนะคะเราต้องดูแลนะคะให้ทุกคนสุขไปด้วยกันนะคะสุขไปด้วยกันเพราะนั้นทุกอย่างก็จะต้องแฟร์นะคะต้องแฟร์เนาะเวลาของเขาก็เป็นเงินเป็นทองเนาะเวลาของเราก็ต้องเป็นเงินเป็นทองด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นคนก็จะต้องมีความสุขไปด้วยกันนะเรื่องของการรอบกายเนาะนะคะรอบกายเพราะนั้นก็ต้องทำงานวิจัยไปด้วยแล้วก็แบ่งเวลาไปด้วยนะคะเวลานั้นก็คือเวลาส่วนตัวนะคะเวลาส่วนตัวเวลาของครอบครัวนะคะแล้วก็เวลาของการทำวิจัยเวลาทำงานด้วยนะคะเพราะนั้นก็แบ่งเวลาให้ออกเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะให้เวลากับงานกับงานวิจัยได้เยอะแต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามีตัวเล็กๆต้องไปดูแลเป็นคุณยายนะคะเนาะอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปแบ่งเวลานี้ให้อีกจากที่เคยแบ่ง3ก็ต้องแบ่งเป็น4อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องหารเฉลี่ยกันไปนะคะเพราะนั้นผลงานก็จะเกิดนะคะเนาะไปพร้อมๆกันกับการทำงานนะคะความสุขเนาะแล้วก็เรื่องของการจะเตรียมหัวข้องงานวิจัยขอรับทุนอะไรเงี้ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับผลงานเดิมของเรานะคะว่าเขามีความไว้วางใจให้งบประมาณในการทำงานมากน้อยขนาดไหนเนาะก็ขึ้นอยู่กับผลงานเดิมไปด้วยนะคะแบบฟอร์มนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแห่งนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตเล่าความสำเร็จกับความสุขที่มันไปพร้อมๆกันประมาณนี้นะคะ1เนาะคนสำราญงานสำเร็จนะคะเนาะแล้วก็ไปด้วยกันไปได้ไกลค่ะขอบคุณค่ะเอาละของดร.พินทองนะคะก็พูดว่าคนสำราญงานสำเร็จนะคะอันนี้ก็มาอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเนาะว่าในมุมมองของตัวเองของตัวอาจารย์สิริรอนนะคะตั้งแต่รับราชการมาก็เป็นครูเนาะก็ทำวิจัยส่วนใหญ่ก็จะทำวิจัยในชั้นเรียนเพราะเราคิดว่าบทบาทเราเล่นบทบาทครูเนาะ
เพราะนั้นเราก็จะเป็น teacher as a researcher เพราะเราอยากแก้ปัญหาให้เด็กเราจะไม่ทุกข์เพราะว่าเราสอนแล้วเด็กไม่ได้แต่เราจะทำไงให้เด็กพ้นทุกข์เราก็ทำวิจัยในชั้นเรียนมาตลอดการเป็นครูพอเปลี่ยนสารภาพมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเราก็เล่นบทบาทเดิมเพราะเราสอนเด็กประถมเนาะมาอยู่ที่นี่ก็สอนเด็กการประถมเช่นเดียวกันเราก็เล่นบทบาทวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องถูกบังคับเพราะว่าวิชาชีพครูต้องมีการวิจัยอยู่แล้วเราจะเน้นไปที่วิจัยเพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเราก็เลยไม่ทุกข์แล้วเราก็มองบทบาทว่าเราเป็นครูเราต้องมีจิตวิญญาณในการแก้ปัญหาให้เด็กเพราะนั้นการวิจัยของเรามันไม่ใช่งานที่ยิ่งใหญ่คืองานที่ทำในชั้นเรียนนั่นแหละทำเสร็จแล้วเราก็มาเขียนเป็นเล่มเป็นรูปเล่มแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังอยู่ที่มหาลัยเนี่ยดีกว่าที่โรงเรียนนิดหนึ่งคือเขามีเงินสนับสนุนวิจัยมีทั้งกองทุนวิจัยของมหาลัยและมีทั้งของวช.หรือมีของข้างนอกอีกนะคะนี้เราก็ไม่ต้องไปเครียดว่าเอ๊ะมันจะต้องได้ตำแหน่งพศ.รศ.ตัวนี้เราไม่คิดเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนเราก็ได้ตำแหน่งมาแล้วอยู่ตรงนี้เราก็อยู่ไม่นานละปีหน้าก็เกษียณแล้วแล้วก็วิจัยที่นี่ก็สนุกมีงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะมีรางวัลด้วยนะซึ่งเราเป็นวิจัยแบบเขาเรียกว่าเป็น authentic researcher นะคือวิจัยมาจากคิดว่าตัวเองเนี่ยมีจิตของความเป็นนักวิจัยเขาเรียกเป็น research mind ของตัวเองเรารู้วิธีการเรารับวิธีการที่จะแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยแต่เราไม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะเอาไปทำเป็นตำแหน่งเพราะเราไม่ต้องไปกังวลว่าไอ้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรจะสุ่มหรือไม่สุ่มหรือจะเจาะจงหรือจะอะไรเราไม่สนเราทำไปตามที่เราอยากทำนะคะเพราะว่าเรามีผู้ทรงคุณวุฒิอ่านให้อยู่แล้วความสุขของเราจะเกิดตรงที่เราแก้ปัญหาเด็กได้ความสุขของการวิจัยนะเราทดลองหาวิธีแก้ปัญหาให้เด็กหานวัตกรรมพอเราแก้ปัญหาได้เด็กผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสูงตั้งใจเรียนเราก็เป็นความสุขของเราแล้วเราไม่ได้หวังว่าทำแล้วเราต้องได้เลื่อนตำแหน่งนะเพราะว่าเราทำมาจากใจของเราเพื่อแก้ปัญหาเด็กความสุขมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในชั้นเรียนแล้วเรายังไปเขียนเป็นตำราเนาะเป็นรายงานวิจัยพอเป็นรายงานวิจัยเสร็จมหาลัยบอกว่าได้แค่4แต้มเพราะเป็นเล่มเนาะเลยต้องไปเผยแพร่อีกเผยแพร่ก็เขียนเป็นบทความเพราะบทความได้รับการตีพิมพ์อันนี้พอดีเขาเพิ่งส่งมากำลังรุ่นปุ่นอยู่นี่เอามาอวดนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นงานวิจัยเล่มล่าสุดที่ตัวเองทำก็เป็นวิจัยในชั้นเรียนก็ได้ทุนจากมหาลัยเยอะมากตั้ง 30,000 อันนี้ก็เป็นตีพิมพ์เล่มล่าสุดในวารสารพัฒนาการเรียนการสอนของม.รังสิตนะคะซึ่งก็ส่งไปตีพิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคมปี60เขาก็ให้แก้1รอบของม.รังสิตนี่จะอยู่ใน TCI กลุ่ม1แล้วก็บอกว่าเป็นวารสารในฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่มที่1นะนี่ก็บอกว่ามี impact ต่อการประกันคุณภาพอันนี้ก็เขียนไว้เพื่อเป็นคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนาะแล้วก็ในเรื่องการประกันคุณภาพของคณะมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็ได้ตีพิมพ์เป็นฉบับแรกของม.รังสิตเพราะม.รังสิตเขาทำ1ปีเขาทำ2เล่มเล่มนี้เป็นตักเป็นชุดแรกของม.คือปี62ฉบับแรกคือฉบับเดือนมกราถึงมิถุนายนปี62นะคะซึ่งอันนี้เราก็ได้ตีพิมพ์ในนี้ซึ่งม.รังสิตนี่ค่อนข้างจะโหดเงียบนิดหนึ่งคือเขาจะให้บรรณาธิการอ่านรอบแรกก่อนเนาะยังไม่ต้องจ่ายสตังค์นะเขาบอกว่าสตังค์ไม่สำคัญอยู่ที่คุณภาพของตัวแอปไอตัวบทความวิจัยนะบรรณาธิการเขาก็อ่านฟรีเลยเขาบอกไม่ต้องส่งตังค์มาขอให้อ่านก่อนพออ่านเสร็จแล้วเขาบอกว่าพอจะไปวัดไปวาได้เนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เพียร์รีวิวอีก2ท่านเป็นผู้อ่านนะคะจากนั้นเราก็ส่งสตังค์ไปให้เขา 2,500 เขาบอกตังค์ 2,500 เนี่ยเขาจะไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านคนละ 1,000 เหลืออีก500เป็นค่าจัดการเขาก็อ่านเสร็จเขาก็ตอบกลับมาว่าพอไปวัดไปวาได้แต่ตรงเขาจะดีตรงที่ว่าผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านเขาจะให้คะแนนด้วยถ้าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์170เนี่ยเขาก็จะไม่ตีพิมพ์แต่เขาก็จะคอมเมนต์อีกว่าไม่ตีพิมพ์เพราะอะไร
จากนั้นเขาจะบอกว่าสองคนเนี่ยต้องเห็นด้วยทั้งสองถ้าเห็นเพียงแค่หนึ่งท่านจะไม่ให้ตีพิมพ์เพราะถือว่าไม่มีคุณภาพเขาก็ให้ผู้ทรงวุฒิมีคะแนนกรอกให้เรียบร้อยแล้วก็บอกคอมเมนต์ให้เรียบร้อยค่อนข้างจะดีนะเพราะตีพิมพ์มาหลายสำนักพิมพ์แล้วนะก็รู้สึกว่าไอ้มอรังสิตเนี่ยโอเคที่สุดนะคะเขาก็ตอบมาบอกว่าให้แก้ดังต่อไปนี้พอแก้เสร็จเขาบอกว่าให้ทำตารางสองฝากฝากซ้ายเขาข้อคอมเมนต์ฝากขวาผู้วิจัยได้แก้อะไรบ้างเดี๋ยวเราก็แก้ตามที่เขาบอกทุกอย่างแล้วก็ส่งกลับไปเขาบอกโอเคแต่จะตีพิมพ์ในฉบับแรกของปี62เพราะวารสารเขาออก1ปีออกแค่2เล่มแค่นั้นเองนะซึ่งพอได้รับบทความนี้ความสุขเราก็เกิดขึ้นนะบอกว่าโอ้ได้ตีพิมพ์ได้เผยแพร่แต่จะไปสู่พศรศเราไม่ได้คิดว่าปีหน้าเราออกแล้ว เราก็จะปล่อยวางนะอันนี้ก็เล่าประสบการณ์ในเรื่องการตีพิมพ์เพราะว่าจะอย่างครั้งแรกที่มาอยู่ที่ราชวัฒน์เชียงใหม่ก็จะลองตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะก็มีลักษณะการตอบรับอีกแบบหนึ่งคือจะมีเพียร์รีวิว2ท่านแต่จะไม่มีการให้คะแนนไม่ให้คะแนนแต่ว่าข้อคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะครั้งแรกที่เขาเรียกค่าตีพิมพ์อยู่ 2,000 ตอนนี้เขาขึ้นไป 4,000 แล้วฉบับที่2ก็ลองไปตีพิมพ์ที่มอฟาอีสเทิร์นที่โรบินสันเขาเรียกมหาวิทยาลัยโรบินสันโรบินสันนี่ก็ไม่ธรรมดาบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแต่ความจริงแล้วเนี่ยโอ้ขั้นตอนเขาค่อนข้างจะโอเคมากเลยเพราะว่าเขามีการให้บรรณาธิการอ่านก่อนคล้ายๆกับมอรังสิตเขาทำระบบเอกชนจริงๆเขาจะกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒินะของมอฟาอีสเทิร์นกว่าจะได้ตีพิมพ์นะก็แก้หลายรอบเพราะเขาจะมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาค่อนข้างชัดเจนแล้วเขายังก้าวหน้าไปอีกเขาให้ส่งบทความเนี่ยทางออนไลน์แบบซับมิชชั่นนะคะไม่ได้ส่งแบบเป็นไฟล์ธรรมดาเราต้องสมัครเข้าไปในสมาชิกของมหาลัยเขาแล้วเข้าไปในฐาน TCI กลุ่มหนึ่งของทั่วประเทศเลยนะซึ่งมอฟาอีสเทิร์นในระบบเขาค่อนข้างจะดีมากเลยนะกว่าจะได้ตีพิมพ์ก็ถือว่าลำบากอีกอันหนึ่งที่สุดยอดของการตีพิมพ์ที่อยากจะแนะนำก็คือมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะอันนี้ก็อยู่ TCI กลุ่มหนึ่งและตอนนี้เขาอัปเกรดไปเป็นฐานอาเซียนนะคะเป็นของอาเซียนเพราะวันนี้เนี่ยเขาจะตีพิมพ์ในระดับอาเซียนซึ่งค่า impact จะสูงกว่าในประเทศนะคะซึ่งของดอเรศสวนเนี่ยจะค่าตีพิมพ์จะถูกมากจะ 2,500 แค่นั้นเองแต่เขาบอกว่าไม่การตีพิมพ์คุณภาพของวารสารเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การจ่ายสตังค์แต่อยู่ที่ peer review ว่าเวลาเราอ่านชื่อกองบรรณาธิการหรือ peer review ที่เขาเขียนไว้หน้าปกตรงนี้เขาจะคัดคุณภาพของpeer review ที่มีประสบการณ์ในการอ่านบทความวิจัยนะคะถือว่าถ้าเราได้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่ม1แล้วมีคุณภาพค่อนข้างเชื่อถือได้เนาะจากการสังเกตหรือการค้นดูว่าผู้วิจัยผู้รีวิว peer review แต่ละท่านเนี่ยมีประสบการณ์ในการผ่านงานมาอย่างโชคโชนเราได้ตีพิมพ์ก็หรือว่าเป็นอะไรเป็นค่าความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงที่ผลงานเราได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ความสุขก็จะมาเองส่วนการจะได้เลื่อนตำแหน่งเราไม่ยึดติดแล้วเพราะว่าอย่างที่ว่านะปีหน้าเราก็ออกแล้วเนี่ยเนาะมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากที่เราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องเอาผลงานเนี่ยเพื่อไปรับตำแหน่งหรือเป็นวิจัยในชั้นเรียนหรือไม่ชั้นเรียนตอนนี้ก็ทดลองตีพิมพ์อีกฉบับหนึ่งตอนนี้เขากำลังผ่านรอบแรกตอนนี้ก็ไปตีพิมพ์ในลักษณะของงานวิจัยที่เป็นทีมพอดีทำวิจัยเป็นทีมกับรศ.ดร.วีรศักดิ์แล้วก็ผศ.อรทัยเนาะทำในเรื่องของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอดอยหล่อซึ่งตัวเองก็เป็นครูมาจากอำเภอดอยหล่อเนาะก็มาเห็นมองภาพการทำวิจัยในเรื่องของการทำหลักสูตรท้องถิ่นของอำเภอดอยหล่อตอนนี้ก็งานก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งไปเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังจะไปตีพิมพ์ก็ผ่านรอบหนึ่งไปแล้วก็รอรอบสองนะ
รอบสองก็อาจจะต้องแก้ซึ่งไอ้ความเราจะคิดว่าการแก้ความทุกข์นะคะเราต้องบอกว่ามันเป็นกระจกเนาะเป็นกระจกแปลว่าเราเขียนแล้วเนี่ยเรามองในมันดีหมดอะตั้งแต่แอปแตกอะเนาะจนถึงบรรณานุกรมมาดีหมดเลยพวกเราทำเองเราก็ต้องดีอะแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่ดีมันจุดเสียอยู่ตรงไหนก็ต้องการกระจกเพราะใครจะอ่านให้เราได้ก็ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ peer review เขาจะสะท้อนตัวเราได้เราบอกเอ๊ะเราก็วิทยายุทธคนเก่งวิทยายุทธในการวิจัยแต่ถูกตีพิมพ์เมื่อไหร่ก็ถูกแก้ทุกทีเนาะก็เพราะว่าเรายังมองไม่เห็นจุดบอดแต่ถ้าใครคิดว่าเออเขาตีมาทำให้เราเสียขวัญและกำลังใจนะมันไม่ได้บั่นทอนความสุขของเราเนาะเราต้องคิดว่าผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นเนี่ยเขาให้ข้อเสนอแนะเป็นครูของเราพอเราตีพิมพ์หลายครั้งเข้าเราก็รู้เริ่มเกิดการเรียนรู้ว่าจุดไหนที่เขาติงเรามากที่สุดเหมือนกันอย่างแอปสแตรกเนี่ยเขาไม่ติงเราหรอกเพราะว่าเราจ้างเขาแปลภาษาอังกฤษให้เรานะคะเราเขียนเองเราคงไม่เวิร์กเงี้ยนะก็จะให้เขาเขียนเอาอย่างเช่นภาควิชาก็มีสีตาเงี้ยเนาะแล้วก็ให้สีตารูปไร้สายตาดูก่อนเงี้ยเนาะตัวไหนผิดแล้วก็แก้เงี้ยมันก็ไม่โดนติงอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะโดนติงในเรื่องของไอ้กลุ่มตัวอย่างกับประชากรอย่างเงี้ยเรื่องสถิติการอภิปรายผลนอกขอบเขตไปไหมอย่างเงี้ยหรือการเขียนบรรณานุกรมเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้นี่มันจุดที่เราต้องเน้นเป็นพิเศษวันนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่เราทำวิจัยอย่างไรไม่ให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้ต้องท้าความถึงฝ่ายจิตวิทยาเนาะบอกเขาทำวิจัยแล้วอาจจะกลายเป็นอะไรอ่ะชอบวิจัยแต่ว่าหลังจากทำวิจัยแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าเนาะเป็น depression ซึมเศร้าอันนี้คิดว่าการทำวิจัยไม่ทำให้เราซึมเศร้าแต่ถ้าใครที่วาดหวังว่าทำแล้วต้องเลื่อนตำแหน่งนี้มันซึมเศร้าตามมาเนาะอันนี้ก็อยากจะฝากนะคะเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญอาจารย์พิมพ์ทองเนาะได้แชร์ในเรื่องของการทำวิจัยเพื่อวิจัยแล้วก็การตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเรียนเชิญค่ะเมื่อกี้ได้ยินพี่สถิธรเนาะได้โชว์ผลงานนะคะที่มาจากมอรังสิตเนาะว่าเรื่องของการตีพิมพ์แล้วก็นึกได้แป๊บนึงนิดเดียวนะคะนิดเดียวหมายว่าอันนี้ฝากไว้นะคะเนาะเรื่องของการตีพิมพ์นะคะคือตั้งแต่ปีแรกที่ทำงานวิจัยเนาะการตีพิมพ์เนี่ยอยู่ในทาง TCI 1นะคะตอนนั้นเป็นของมสวพระศาลเนาะนะคะก็ได้รับการตีพิมพ์ไปนะคะแล้วก็ทีนี้พอปีต่อมาเนี่ยงานวิจัยก็อีกชิ้นหนึ่งเนาะเราอยากจะตีพิมพ์ในฐานเดิมนะคะแต่ทีนี้เรื่องข้อกำหนดนะคะในการตีพิมพ์เนี่ยก็จะสตรีทเรื่องของจะต้องมีข้อกำหนดเรื่องจริยธรรมอันนี้ฝากไว้กับทุกท่านเลยนะคะเนาะเรื่องจริยธรรมในการทำวิจัยกับมนุษย์เนี่ยนะคะเพราะนั้นต้องขออนุญาตก่อนที่จะทำวิจัยนะคะเพราะนั้นในเรื่องปีที่สองเนี่ยก็เลยต้องไปหาที่ตีพิมพ์ใหม่ก็กลับมาลงที่ของเราเป็น TCI กลุ่ม2นะคะเพราะฉะนั้นปีที่3เนี่ยก็เพราะฉะนั้นปีที่3เนี่ยงานวิจัยก็ไม่ได้ขอจริยธรรมอีกเนาะนะเพราะว่าข้อกำหนดข้อจำกัดของเราในมหาวิทยาลัยเราก็คือว่ายังไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมนะคะนี่ฝากไม่รู้นะคะฝากใครไปตรงนี้นะคะก็คือฝากลอยลมไปกันแล้วกันนะคะว่าพยายามตั้งคณะกรรมการนี้ให้ได้นะคะเนาะมีแล้วก็ทำแล้วก็ใช้ประโยชน์นะคะรู้สึกว่าจะมีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ดร.น้องหวานมีหรือยังคะของหน่วยงานสถาบันวิจัยเลิศหน่วยงานความเป็นเลิศของกองเอเลยค่ะมีค่ะของมหาลัยของสถาบันวิจัยของมหาลัยเรามีค่ะตัวแทนครุศาสตร์ครูฝนแล้วก็อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัยค่ะแค่นั้นก็ฝากแต่งตั้งมาค่ะแล้วก็แต่จะมีบอร์ดอีกบอร์ดนึงคือของคณะวิทยาศาสตร์ที่แยกไปทำเองเพราะนั้นมันต้องมี2หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะว่าขอให้มีแล้วก็พวกเราที่เราทำงานวิจัยเพราะว่าเราเป็นสังคมมนุษย์เนาะนะคะมนุษย์สังคมเนี่ยต้องขอจริยธรรมอยู่แล้วนะคะถ้าเราจะส่ง TCI 1เนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะคะเนาะเพราะนั้นฝากกรณีนี้ไปด้วยเพราะนั้นในปีที่3เนี่ยฝากขอบคุณ
ขอบคุณอาจารย์พงศธรนะคะในที่นี้เลยเพราะว่าอาจารย์เป็นคนเขียนบทความวิจัยนะคะส่งไปวารสารบัวบัณฑิตอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ดร.แจ็คกี้อีกว่าเปิ้ลก็จะเป็นการมีคอนเนคชั่นเนาะเพราะนั้นการทำวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์เนี่ยเราต้องมีคอนเนคชั่นนะคะที่ดีมีเครือข่ายเนาะพี่แจ็คกี้ก็จะติดต่อประสานงานให้พ่อพี่ก็เป็นเลขาของสมาคมผู้บริหารเนาะนะคะในประเทศไทยนะคะเปิ้ลก็จะประสานงานให้นะคะแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์แต่ก็เสียตังค์นะคะแต่บัวบัณฑิตนี่แพงหน่อย 5,000 บาทแต่เราก็ได้คืนจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ให้คืนราคาเพชาร์ตนะคะ 5,000 บาทแล้วก็ให้รางวัลเราไปอีกนะคะ TCI คูณ1ได้ 5,000 นะคะเราก็เข้าบัญชีไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหารกันนะคะมีภาพพลศึกษานะคะมีอาจารย์พิมพ์ทองเองก็เป็นเทคนิคเนาะมีทางจิตวิทยามีปฐมวัยแม่เยี่ยมนะคะก็มาช่วยกันเนี่ยค่ะพลังงานวิจัยก็เกิดนะคะก็ขออนุญาตแชร์ในประเด็นเรื่องของการตีพิมพ์นะคะว่าต้องมีจริยธรรมขอบคุณตอนนี้อาจารย์ดร.พิมพ์ทองก็ได้เพิ่มในเรื่องของจริยธรรมของการวิจัยที่ต้องมีการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างนะคะนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการตีพิมพ์ในแนวคิดของดร.สุภัตตานะคะว่าการตีพิมพ์อย่างไรนะคะคือยังยืนยันว่าไม่ได้พูดในฐานะเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องการตีพิมพ์นะคะฐานะประสบการณ์ที่ผ่านมาในพีเรียด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนมีการตีพิมพ์แค่6ชิ้นนะเป็น TCI 1จำไม่ได้ว่า5ชิ้น2 1ชิ้นนะคะก็ทำให้สกัดเอเซนต์ความรู้แล้วว่าฝนก็รอสตางค์จากมหาลัยเหมือนกันค่ะรอ2ชิ้นไม่เห็นจ่ายฝนมาเลยนะก็คือเราจะตีพิมพ์วารสารใดๆก็ตามแต่ถ้าในประเทศคือ TCI 1ใช่ป่ะคะอย่างน้อยคุณจะต้องรู้ politics ของวารสารนั้นคือเขาเรียกว่ารู้นโยบายวารสารนั้นนะว่าธีมของฉบับเนี้ยเขาต้องการอะไรคือในความเป็น TCI 1เนี่ยถึง TCI 1เหมือนกัน impact ก็ไม่เหมือนกันนึกออกไหมคะคือเขาก็จะมีชนชั้นของในแต่ละวารสารอันนี้พูดในฐานะที่ตัวเองก็เป็น peer review อยู่ในกลุ่มกองบรรณาธิการ2วารสารนะอาจารย์เออาจจะรู้ดีนะคือหนึ่งในนั้นก็เป็นของวารสารศึกษาศาสตร์มช.เนาะนะคะก็เขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาอยู่แต่เอติกที่อาจารย์พิมพ์ทองพูดเนี่ยสำคัญจริงๆซึ่งฝนเคยถามทางมหาลัยตั้งแต่ปีที่แล้วฝนไม่ได้คำตอบเพราะที่ฝนถามไปก็เพราะว่าฝนเห็นเกณฑ์มาว่าคุณจะต้องมีเอติกมีจริยธรรมวิจัยในมนุษย์มี IRB เมื่อก่อนเราจะไปพึ่งมช.ให้จ่าย 3,000 ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้มช.เขาไม่รับอันนอกละเราจะไปเอาอันอื่นเขาก็จะคิดตังค์เพิ่มเหมือนมช.เขาจะทะเลาะกับเขาจะทะเลาะกันเองระหว่างฝั่งโซเชียลไซด์กับฝั่งวิทยาศาสตร์เพียวเนี่ยฝั่งวิทยาศาสตร์เพียวเนี่ยเก็บค่าเอติก15,000นะคะตอนนี้ทางมช.ใช่ไหมคะฝั่งคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยจะไปอยู่ของฝั่งโซเชียลไซด์เนาะก็เลยงดรับคนที่จะไปขอเอติกจากหน่วยงานภายนอกตอนนี้เราไม่มีที่พึ่งละนะคะแล้วในมหาลัยเราพยายามจะเชียร์อัพอาจารย์ดร.น้ำหวานเคยเป็นหนึ่งในบอร์ดเบื้องต้นใช่ปะคะแล้วก็หายไปจำได้ฝนจำได้มีชื่อแล้วฝนก็ถูกเรียกตัวไปกับอาจารย์อรทัยค่ะจนโฮชื่อไว้นะตอนนี้จำได้จันถนัดเป็นคนเป็นประธานในการเปิดนะคะแล้วก็ยังดองไว้อย่างเงี้ยทำให้ทุกชิ้นงานวิจัยต่อไปจะมีปัญหาเรื่องการตีพิมพ์เพราะว่าทุกที่เขาจะเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมายเลขเอติกคุณต้องระบุด้วยยิ่งฝั่งโซเชียลไซด์เนี่ยเขาไม่ได้ให้เครดิตเรามากการที่มีหมายเลขเอติกเนี่ยนะมันจะการันตีงานวิจัยของเราคือฝนนะสนิทกับเอติกมากเพราะฝนถูกบังคับทำตั้งแต่สมัยปริญญาโทนะคะแล้วก็เพราะฝนไม่มีความสุขกับการที่ไปคอนเฟอเรนซ์และถูกบังคับคอนเฟอเรนซ์เป็นภาษาอังกฤษฝนมีประสบการณ์แค่2ครั้งนะกับของมาเลย์ครั้งหนึ่งกับของศิริราชครั้งหนึ่งเนี้ยดังนั้นสิ่งที่ฝนคิดว่ามันใช่แล้วฝนมีความสุขก็คือการตีพิมพ์เพราะฝนไม่ต้องเจอกับมนุษย์มากฝนส่งแค่ผลงานเขียนของฝนไปนะคะอย่างเงี้ยนะแต่อันนึงที่มันการันตีว่างานคนจะไซติ้งงานเราอ่ะคือคุณต้องตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพอยากจะบอกว่า TCI 1เนี่ยมันคือสุดยอด the best ของในประเทศไทยนะคะซึ่งของอาจารย์ศรีธรก็บอกว่าต้องเชียร์อัพนะคือเราควรจะตีพิมพ์อย่างน้อยก็ AIC หรือ Scopus นะแต่จริงอยากจะบอกให้อาจารย์ทุกท่านทราบนะว่า
สกอร์ปาร์ตนี่คือเป็นอะไรที่เจเนอรัลที่ทั่วไปคือเกณฑ์ขั้นต่ำฝนก็เคยส่งไปแล้วถูกรีเจ็คเพราะว่าอะไรรีเจ็คคือเขาบอกว่างานดีมากนะงานของยูเนี่ยเมทอโดแข็งนั่นนี่นู่นแต่ความเป็นไทยแลนด์นะทำให้ดูอิมแพคคุณไม่มีคือฝนก็คงส่งวารสารแบบผิดโพลิซีไปคือโลกสวยนะคะคือทีนี้เราก็ต้องอ่านว่าธีมของวารสารนั้นนะเขาต้องการอะไรถ้าอะไรที่เขาชอบ R&D แล้วก็ไปลงแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้เราคือของเขาไม่ได้ต้องการ R&D เขาต้องการที่มัน impact ผลกระทบเชิงกว้างซึ่งวารสารต่างประเทศคือถ้าคุณสามารถไปถึงเทียร์หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าของ Web of Science เนาะจันเนาะของ Thomson Reuters เนี่ยเขาจะมาให้ความรู้เราบ่อยมากเลยเงี้ยถ้าคุณก้าวข้ามผ่านเรื่องภาษาอังกฤษไปนี่ก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะพูดไม่ได้ด้วยซ้ำเงี้ยคือทนฟังหน่อยนึงเงี้ยแต่เราจะได้ประโยชน์เราจะไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะแล้วความสุขมันจะเกิดไม่ใช่แค่เรื่องเงินไม่ใช่แค่เรื่องเราได้ตีพิมพ์ไม่ใช่แค่เรื่องเซลฟ์เอสติมคือความภาคภูมิใจคือนั้นไม่เป็นความสุขเบื้องต้นเป็นแค่กู๊ดไลฟ์ใช่ไหมคะแต่ความสุขมันเกิดคือเมื่อมีคนไซต์งานเราอ่ะฝนยังยืนยันว่าแสดงว่างานเรามีประโยชน์เสิร์ช Google ชื่อของเราขึ้นมาแล้วมันขึ้นน่ะนะปรากฏว่าฝนตีพิมพ์ TCI 1นะแต่คนที่ไซต์งานฝนเยอะที่สุดอ่ะคืองานสมัยบักเกอร์เหอสมัยฝนเป็นนักเรียนอ่ะสมัยปริญญาตรีซึ่งเป็น TCI 2นะพอเสิร์ชชื่อนักจำกลุ่มสกุลเก่าอ่ะเขาไซต์แต่งานชิ้นเนี้ยฝนก็ภาคภูมิใจกับงานที่ลง TCI 2ประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะถูกบังคับเอติคูอะไรเงี้ยแต่ไองานที่เราแบบทำสวยหรูอ่ะเขาไม่ค่อยไซต์ซึ่งได้ลงวารสาร TCI 1ที่เป็นวารสารได้รางวัลแล้วเข้าไปยากมากถ้าเป็นคนทั่วไปแบบวารสารจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะคือถ้าคนที่ไม่ได้เป็นแพทย์แล้วได้ไปลงเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจเนาะแต่ปรากฏว่าฝนไม่ได้เกิดความสุขกับงานชิ้นนั้นเลยนะคะความสุขมันเกิดก็คือเป็นงานชิ้นเล็กๆอ่ะนะคะชิ้นเล็กๆในฐานะนักศึกษาสาววัยรุ่นน่ะนะนะมันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆค่ะว่าชอบอ่ะเวลาคนไซต์ชื่อเราแล้วมันเจออ่ะหรือเราไซต์ชื่อตัวเองอ่ะนะคะแต่ก็จะถูกคนรอบข้างบอกว่าเธอนี่มันแกนดีออสเซลนะคือลงตัวเองนะคิดว่าเต็มยิ่งใหญ่แต่พอนึกอย่างนี้เราก็เตือนสติแล้วว่าเราแค่ตัวเล็กๆเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างน้อยอ่ะข้อค้นพบของเรามันเกิดประโยชน์ได้จริงอ่ะคือมันทำเพื่อคนอื่นอ่ะนะคะทำเพื่อคนอื่นได้จริงอันนั้นก็คือความสุขค่ะแต่ทีนี้ยืนยันว่าถ้าใครจะตีพิมพ์ต้องอ่านเยอะๆคือไม่ได้อ่านแค่ตีวารสารอ่านนโยบายวารสารด้วยนะคะแล้วก็อ่านคืออย่าอ่านแต่ของไทยคือพยายามก้าวผ่านภาษาอังกฤษให้ได้ลองอ่านของเมืองนอกแล้วเราจะโฟลว์ว่าความจริงแท้เป็นอย่างเนี้ยนะแล้วข้อค้นพบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันจะสนุกค่ะถ้าเราได้อ่านวารสารที่มันมีคุณภาพดังนั้นจึงชอบระบบ TCI เนาะเพราะมันคัดอย่างเงี้ยคัดคุณภาพให้เราเองแล้วเราจะรู้ว่านั้นบนโลกนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ฝนใครอยากแชร์ขอบคุณค่ะตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วเนาะเที่ยงแล้วพอดีเลยนะคะก็อยากจะสรุปว่าการทำวิจัยให้มีความสุขและประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรนะคะนี่อยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งในเรื่องของ TCI กลุ่ม1กับกลุ่ม2นะคะถ้าไปดูตัวชี้วัดที่มันแตกต่างกันนิดหนึ่ง TCI กลุ่ม1เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีค่า Impact Factor จะสูงนิดหนึ่งคือเราต้องดูในเรื่องการนำไปถูกอ้างอิงนะคะว่าวารสารเนี่ยเขามีการนำไปถูกไปอ้างอิงกี่จำนวนกี่ครั้งมันจะขึ้นที่ตัวถ้าเราเข้าไปเลือกวารสารที่เราจะไปตีพิมพ์เนี่ยให้เราไปดูว่าค่า impact ของการถูกนำไปอ้างอิงเนี่ยสูงขนาดไหนแต่ว่าถ้ายิ่งมีการอ้างอิงสูงเนี่ยความเชื่อมั่นในวารสารนั้นจะอาจจะสูงขึ้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรคิดไปไหนๆเราก็ทำมาอย่างมีความสุขแล้วเนาะให้มันสุดยอดไปเลยเนาะให้เลือกวารสารที่มันโอเคนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากในเรื่องของการทำวิจัยเนาะอย่าคิดว่ามันเป็นภาระที่หนักหน่วงเนาะถ้าเราคิดว่าเป็นภาระที่หนักหน่วงเราก็จะเป็นโรคซึมเศร้าเนาะอยากให้เราทำด้วยความคิดว่ามันเป็นการพัฒนาตัวเองพัฒนาผู้เรียนแล้วก็ทำให้เราได้ทั้งชื่อเสียงด้วยได้เผยแพร่ผลงานก็จะทำให้ความสุขนั้นมันยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นความสำเร็จที่เรารู้สึกภาคภูมิใจกี่วันกี่ปีเราก็ไม่ลืมความสุขนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมฟังนะคะอย่างตั้งใจนะคะก็ขอคณะทีมงานเรา
มาโดยไม่ได้นัดหมายก็จะไปแบบไม่ได้นัดหมายเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะทันหนึ่งหมดเลยค่ะเช็คได้ในไทยจูเช็คได้ในลิสต์ค่ะคือเอาชื่อวารสารเขาจะมีระบบคือมันจะมีโค้ดขึ้นใช่ไหมคะเราพิมพ์ชื่อวารสารขึ้นไปเขาจะบอกว่ายังอยู่ในคูณสองเนี่ยค่ะคือเป็นอันดับแรกที่เราต้องคิดจะเอา